ลังน้องครับพี่เจของลังน้องมาหนุ่มมากินบ้านน้องนี่อัลลอฮฺอักบัรบิสมิลลาห์ผมเดินข้าวไปตรงจัดผมข้าวไปกันเลยเนี่ยคุณรู้ป่ะผมเดินبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังที่เคารพทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ครับพี่น้องครับวันนี้ก็ได้มานั่งพูดคุยกันอีกวันหนึ่งนะครับในช่วงรอมฎอนในรายการวิทยุอสมทคลื่นอสมท 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับวิทยุที่พูดกันถึงเรื่องของวิชาการศาสนานะครับพี่น้องครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นช่องทางของคลื่นวิทยุ 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทสตูลหรือว่าทาง Facebook Live Radio อสมทสตูลหรือทางเพจอันฟารุกสตูลวันนี้ผมอภิวัตวัฒนะนะครับก็มานั่งพูดคุยดำเนินรายการกับพี่น้องนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์อาหมันละใบเดนะครับพี่น้องครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการของเราในช่วงวิชาการนั้นก็ต้องขอประชาสัมพันธ์พูดคุยนะครับในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยนะครับคุณพิบูลรัชกิจประการผู้แทนของเราซึ่งเป็นผู้สนับสนุนรายการหลักให้กับเราท่านที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2พรรคภูมิใจไทยจังหวัดสตูลเช่นกันคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์สรุปแล้วผู้แทนของเราทั้ง2ท่านนะครับก็เป็นผู้สนับสนุนรายการหลักให้กับเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านทั้งสองมาณโอกาสนี้ด้วยตลอดจนห้างร้านต่างๆร้านที่1 นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านรายาการแอร์ร้านรายาการแอร์เปิดให้บริการซ่อมติดตั้งแอร์รถยนต์และรวมไปถึงเรื่องของไดนาโมถ้าพี่น้องรถของพี่น้องมีปัญหาเรื่องความเย็นของแอร์นะครับพี่น้องก็พาไปเช็คพาไปซ่อมพาไปใช้บริการกันได้นะครับที่ร้านรายาการแอร์ร้านก็ตั้งอยู่เยื้องๆกับปั๊มปตท.บ้านควนบริหารงานโดยบังหยานะครับหนุ่มหล่อใจดีนะครับพี่น้องครับนึกถึงแอร์นึกถึงเรื่องของความเย็นของรถยนต์ก็นึกถึงรายาการแอร์นะครับพี่น้องร้านที่2ครับพี่น้องครับร้านจรัสการยางจำหน่ายยางรถยนต์
ทั้งใหม่และมือสองล้อแม็กทั้งใหม่และมือสองแล้วก็ปะยางซ่อมช่วงล่างนะครับถ้าพี่น้องต้องการยางต้องการล้อแม็กอะไรสักอย่างเกี่ยวกับรถของพี่น้องนะครับก็ไปเลือกใช้บริการกันได้ที่ร้านจรดการยางมีช่างผู้ชำนาญการคอยบริการพี่น้องอยู่ที่นั่นนะครับร้านจรดการยางก็ตั้งอยู่ใกล้กับร้านรายาการเอเช่นกันนะครับอยู่เยื้องๆกับปั๊มปตท.บ้านควรเช่นกันบริหารงานโดยบังเหมหนุ่มหล่อใจดีของเรานะครับคุณจรดกุรมินนะครับพี่น้องครับนึกถึงยางนึกถึงล้อแม็กก็นึกถึงร้านจรดการยางร้านที่3ครับพี่น้องครับร้านบดริยาเฟอร์นิเจอร์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพี่น้องต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพี่น้องก็ไปเลือกหากันได้ที่ร้านบดริยาเฟอร์นิเจอร์ร้านบดริยาเฟอร์นิเจอร์นี่ก็อยู่ใกล้ๆกับมัสยิดโคกประดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณบังบ่าวมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับที่สนับสนุนรายการของเรานึกถึงเฟอร์นิเจอร์นึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าพี่น้องก็นึกถึงร้านบดริยาเฟอร์นิเจอร์นะครับร้านต่อไปครับพี่น้องครับร้านดิยางยนต์สตูลนะครับดิยางยนต์จำหน่ายยางรถยนต์ทุกยี่ห้อทุกขนาดนะครับจำหน่ายล้อแม็กทุกยี่ห้อทุกขนาดแล้วก็รวมไปถึงหม้อแบตเตอรี่ด้วยถ้าพี่น้องต้องการที่จะหายางสักเส้นหนึ่งล้อแม็กหรือว่าหม้อแบตเตอรี่ก็ให้ไปเลือกหากันได้นะครับที่ร้านดิยางยนต์ร้านดิยางยนต์นะครับมี2สาขาสาขาที่1ก็ตั้งอยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูนะครับจังหวัดสตูลถ้าพี่น้องอยู่เขตละงูอยู่โซนละงูก็พี่น้องไปใช้บริการกันได้นะครับอยู่ที่ตำบลกำแพงสาขาที่2ก็อยู่ที่ตำบลฉลุงครับพี่น้องครับตั้งอยู่ตรงกันข้ามเยื้องๆกับไปรษณีย์ฉลุงนะครับพี่น้องนึกถึงยางนึกถึงล้อแม็กนึกถึงหม้อแบตเตอรี่นึกถึงการบริการดีๆก็นึกถึงร้านดิยางยนต์สตูลร้านต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ครับพี่น้องครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดแล้วก็รวมไปถึงรถจักรยานเด็กและผู้ใหญ่ถ้าพี่น้องต้องการเฟอร์นิเจอร์ต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าต้องการรถจักรยานสักคันหนึ่งนะครับก็ไปเลือกหาเลือกใช้บริการกันได้ที่ร้าน TA เฟอร์นิเจอร์ฉลุงนะครับบริหารงานโดยบังเจ๊หลงของเรานะครับแล้วก็กะซาทางร้านกระซิบบอกมาว่ามีบริการเงินผ่อนด้วยนะครับถ้าพี่น้องไม่สะดวกที่จะจ่ายเงินสดก็พี่น้องก็ไปใช้บริการกันได้ที่ร้าน TA เฟอร์นิเจอร์นะครับก็ทางร้านบริการเงินผ่อนด้วยร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามอนุบาลเมืองสตูลฉลุงนะครับใกล้ๆกับสำนักงานแถวๆนั้นนะครับติดใกล้ๆกับร้านดิยางยนต์เช่นกันนะครับเยื้องๆกับไปรษณีย์ฉลุงนึกถึงเฟอร์นิเจอร์นึกถึงเครื่องใช้ไฟฟ้านึกถึงการบริการดีๆรถจักรยานสักคันหนึ่งก็ไปหากันได้ที่ TA เฟอร์นิเจอร์ฉลุงร้าน US Contact ครับพี่น้องครับจำหน่ายเมทัลชีสและก็อุปกรณ์การก่อสร้างต่างๆพี่น้องต้องการเมทัลชีสต้องการอุปกรณ์การก่อสร้างพี่น้องก็ไปเลือกหากันได้นะครับที่ร้าน US Contact นะครับร้าน US Contact นั้นก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีเก่าอำเภอควนโดนนะครับบริหารงานโดยคุณยุริศมัตตามินนะครับถ้าพี่น้องต้องการเมทัลชีสต้องการอุปกรณ์การก่อสร้างก็ไปเลือกหากันได้นะครับที่ร้าน US Contact นะครับสุดท้ายครับพี่น้องครับกองทุนออม 10% นะครับของกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกและก็เครือข่ายอันฟารุกนะครับเมื่อวานบังปุกับบังหมัดก็มาเยี่ยมที่จัดรายการของเราที่มัสทีบาลายหรือว่าที่ปะเนาะนุรมุฮัมมัดียะบ้านโคกโกบ้านทุ่งนี้นะครับเมื่อวานนะครับก็ต้องขอขอบคุณทีมงานด้วยต้องขอขอบคุณเครือข่ายอันฟารุกสตูลนะครับที่เป็นผู้สนับสนุนรายการหลักให้กับเราแล้วก็เป็นผู้ผลิตรายการด้วยนะครับโดยผ่านตรงนี้ก็กองทุนออม 10% นะครับเครือข่ายลูกศิษย์ของอาจารย์อาริฟีนแสงวิมานนะครับ
พี่น้องครับในช่วงนี้ก็ขอเข้าสู่ช่วงวิชาการนะครับก็ขอเรียนเชิญอาจารย์อาหมันละใบเดครับขอเรียนเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัศศอลาตุวัสสลามุอะลาอิชราฟิลอัมบิยาอิวัลมุรสลีนวะอาลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดفقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ขอความนะสันติสุขนะครับจงมีแด่นะพี่น้องที่มีเกียรติที่เคารพรักทั้งหลายและอาวุโสที่รักยิ่งทั้งหลายที่กำลังติดตามชมนะในสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมตจังหวัดสตูล FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็ทั้งพี่น้องที่นะร่วมรับฟังรับชมอยู่ในนะเฟซไลท์ของนะเพจอันฟารุกสตูลนะครับครับนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับนะด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้เรามาได้เจอกันอีกเรามาพบกันอีกและวันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยก็คือเป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับอิหม่ามเมื่อวานเนี่ยอิหม่ามนะขอลาไม่สบายลากิจครับผมลากิจลาป่วยนะครับผมก็ได้จัดรายการกับนะท่านบาบอมุตตอลิบรู้สึกเป็นเกียรตินะครับได้คุยกับบาบอเมื่อวานนี่สนุกดีบาบอก็เป็นคนอารมณ์ดีนะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยเราพูดคุยกันเราเท้าความสักนิดนึงเท้าความย้อนหลังนิดนึงเท้าความย้อนหลังนิดนึงเมื่อวานเนี่ยนะเราคุยกันเรื่องประเด็นนะจำนวนรักอาตของการละหมาดตะเราะห์อันนี้มาครับจำนวนรักอาตของการละหมาดตะเราะห์นั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็จะแบ่งเป็น2ช่วง2ช่วงเป็น2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกก็คือว่านะสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีการละหมาดตะเราะห์หรือไม่อย่างไรและมีจำนวนรักอาตที่ท่านละหมาดชัดเจนหรือไม่แล้วนะช่วงที่2ก็คือมาสมัยที่นะมาสมัยของท่านอุมาร์อิบนุคอนตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาที่ท่านเป็นคอลิฟะห์นั้นท่านได้ทำการอย่างไรกับเรื่องละหมาดตะเราะห์ในสมัยท่านมีการละหมาดตะเราะห์อย่างไรและก็นี้มีจำนวนนะจำนวนของรอกอะฮ์ตะเราะห์นั้นเท่าไหร่แล้วเมื่อวานเนี่ยเรานะในช่วงเมื่อวานเนี่ยเรานะพูดคุยเราสนทนากันเรื่องว่านะการละหมาดตะเราะห์สมัยของท่านนบีครับและวันนี้เราจะมาต่อเรื่องการละหมาดตะเราะห์ในสมัยของท่านอุมัรนะครับคือเมื่อวานนี้คุยเรื่องการละหมาดตะเราะห์สมัยของท่านนบีสมัยท่านนบีครับเราก็สรุปว่าเมื่อวานเนี่ยเราสรุปได้แล้วว่านะจากการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็นำหะดีษต่างๆมานะมาพูดคุยวิเคราะห์เจาะลึกเมื่อวานนี้เราสรุปได้ว่าประการที่1สมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมีการละหมาดตะเราะห์อย่างแน่นอนมีหะดีษรับรองอย่างชัดเจนประการที่2สมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นถึงแม้จะมีการละหมาดตะเราะห์แต่ไม่ได้ระบุว่ามีกี่คืนแล้วก็ไม่ได้ระบุถึงจำนวนรักอาตที่ท่านนบีได้ละหมาดในช่วงนั้นส่วนหะดีษที่อ้างอิงมาถึงจำนวนละหมาดตะเราะห์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นหะดีษที่ใช้ไม่ได้นะสองหะดีษแรกหะดีษที่บันทึกโดยอิบนุฮิบบานที่ผมกล่าวไปพูดไปเมื่อวานเนี้ยนะที่มีใจความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาละหมาดไปรักอาตในคืนนั้นน่ะคืนที่1คืนที่2คืนที่3นั่นน่ะที่ว่าท่านนบีออกมาละหมาดน่ะในซอฮีห์อิบนุฮิบบานเนี่ยระบุว่ามีจำนวน8รอกาตแต่ก็เป็นหะดีษที่มุนกัรใช้ไม่ได้หะดีษต่อมาก็เป็นหะดีษที่บันทึกโดยอิบนุอาบีชัยบะระบุว่า20รอกาตเช่นเดียวกันนะระบุว่าเนี่ยเหตุการณ์นั้นน่ะ20รอกาตท่านนบีละหมาดแต่ก็เป็นหะดีษที่มุนกัรจนกระทั่งบางอุลามะห์บอกว่าเป็นหะดีษที่มัตรุกใช่ไม่ได้เลยหะดีษถูกโละทิ้งไปแล้วนะปรากฏว่าหะดีษที่ซอฮีห์ที่บันทึกโดยบุคอรีมุสลิม
ไม่มีการระบุจำนวนรอกอัตที่ชัดเจนสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มีการเล่าเรื่องว่าท่านนบีออกมาคืนแรกคืนที่2คืนที่3ท่านนบีได้ละหมาดอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วมาผ่านคืนที่4ท่านนบีไม่ออกมาบรรดาซอฮาบะห์รอจนกระทั่งว่ารุ่งเช้าท่านนบีออกมาแล้วก็มาบอกว่าฉันเนี่ยที่ฉันไม่ออกมาเพราะว่าฉันเนี่ยกลัวว่าการละหมาดเนี่ยจะเป็นเดี๋ยวจะกลายเป็นฟาร์ดูเนี่ยพวกท่านฉันแล้วเดี๋ยวพวกท่านจะมีความลำบากก็เลยไม่ออกมาก็เลยไม่ออกมามีแค่นั้นแล้วทีนี้พอมาตอนท้ายเนี่ยมันมีอีกฮะดิษหนึ่งอย่างฮะดิษที่รายงานโดยท่านหญิงไอชะนะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยไม่ว่าจะเดือนรอมฎอนหรือเดือนไหนๆก็แล้วแต่ท่านจะละหมาดไม่เกิน11รอกอะอ์ตหรอกแล้วบางคนบางกลุ่มก็เอาหะดีษนั่นน่ะหะดีษของไอชาต้นดังกล่าวนั่นน่ะมาเป็นหลักฐานในเรื่องการละหมาดตะเราะห์แล้วผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วเมื่อวานเนี่ยว่าหะดีษเนี่ยมันมีหลายสายรายงานมากแล้วก็หะดีษโดยรวมแล้วการวิเคราะห์โดยรวมแล้วล่ะมันไม่สามารถที่จะเอามาเป็นหลักฐานในเรื่องการละหมาดตะเราะห์ได้คือเพื่อไงคือจะนำมาบอกว่านั่นคือตะเราะห์ไม่ได้นะด้วยกับเหตุผลหลายๆประการด้วยกับคำตอบการตอบโต้หลายๆประการเมื่อวานเนี่ยสรุปแล้วมาหะดีษของไอชาที่นำมาอ้างอิงนั้น1อ้างอิงในเรื่องหลักฐานตะเราะห์ไม่ได้2มันจะเป็นละหมาดวิตรทั้ง11รอกะอะห์หรือ13รอกะอะห์3มันจะเป็นละหมาดตะฮัญญุดเสีย8แล้วก็จะเป็นวิตรเสีย3หรือเป็นตะฮัญญุดเสีย10แล้วก็เป็นวิตรเสีย1เป็นตะเราะห์ไม่ได้เพราะเหตุใดที่เป็นตะเราะห์ไม่ได้นั่นอันเนื่องมาจากในหะดีษในเมื่อเรายกมาหลายๆสายรายงานตรงเนี้ยเราจะเห็นได้ว่าประมาณ6ถึง7รายงานที่บอกถึงพรท่านนบีละหมาด11หรือว่า13รอกอะห์นั้นเสร็จพร้อมด้วยกับการทำวิตรแล้วท่านนบีจะนั่งพักหรือว่านั่งนอนตะแคงครู่นึงหลังจากนั้นก็ท่านก็ได้ยินเสียงอาซานท่านบิลาลมาอาซานแล้วก็ท่านจะละหมาดซุนนะห์รอวาติบก่อนซุบฮ์2รอกอะห์อันเป็นการคือจึงเป็นอันเข้าใจกันว่าเนี่ยมันไม่ใช่ละหมาดตะเราะห์หรอกเพราะละหมาดตะเราะห์มันหลังอิชาเขาละหมาดกันเลยแต่เนี่ยท่านนบีมาละหมาดหลังเที่ยงคืนมานบีมาละหมาดก่อนเวลาซุบฮ์มาเสร็จก่อนเวลาซุบฮ์นิดเดียว มันจะเป็นตะเราะห์ได้อย่างไรกันมันเป็นได้2อย่าง1วีเตททั้งหมดหรือว่าส่วน1วีเตทส่วน1ตะฮัญญุดแค่นั้นเองใช่นะครับไอ้นี่คือเนื้อหาเมื่อวานเนื้อหาเมื่อวานโดยสรุปเนี่ยผมมันจะสรุปไอ้นี่คือเนื้อหาเมื่อวานที่อาจารย์อาหมันเนี่ยได้คุยกับพี่น้องนะครับเกี่ยวกับการละหมาดของท่านรอซูลุลลอฮ์แต่วันนี้จะมาพูดเรื่องในเมื่อในสมัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นไม่มีจำนวนไม่มีการระบุจำนวนรอกอะห์ที่ชัดเจนแล้วสมัยอุมัรนี่แหละมันจะมีการระบุจำนวนรอกอะห์ที่ชัดเจนแล้วสมัยอุมัรเนี่ยเขาทำกันเท่าไหร่มาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับก่อนจะถึงตรงนั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนเมื่อวานเนี่ยผมแปลพลาดในหะดีษผมแปลคลาดเคลื่อนแปลพลาดไปนิดนึงนะครับมีคนมาท้วงติงผมก็อัลฮัมดุลิลละห์นะผมได้ฉุกคิดขึ้นมาแล้วก็ผมก็กลับไปดูใหม่ปรากฏว่าในหะดีษที่บันทึกโดยบุคอรีมุสลิมเนี่ยผมแปลพลาดไปนิดนึงพอผมไปดูอีกรีวายะห์นึงของอิหม่ามอะห์มัดมันก็ให้ความหมายอีกอย่างนึงนะปรากฏว่าพอผมไปดูในชะรอห์ในหลายๆเล่มมันก็ให้ความหมายอีกอย่างนึงนะเนี่ยผมเมื่อวานเนี่ยนะตอนที่หะดีษของบุคอรีมุสลิมที่เล่าถึงเรื่องว่าท่านนบีออกมาละหมาดครับนะท่านรายงานถึงโดยท่านหญิงอาชาเราตาลาว่าท่านหญิงและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ออกมาในคืนหนึ่งมินยอฟินไลลีในช่วงนะแรกของกลางคืนแล้วก็ได้ละหมาดในมัสยิดแล้วก็บรรดาผู้คนก็ได้ละหมาดด้วยในคืนแรกพอต่อมาเช้าวันรุ่งขึ้นนะบรรดาผู้คนได้โจทย์ขานกันถึงเรื่องการกระทำเมื่อคืนนี้แล้วก็ได้รวมตัวกันในคืนที่2มากกว่าคืนแรกอีกพอมาในคืนที่3นะครับนะพอมาในคืนที่3ปุ๊บผู้คนก็ได้รวมตัวกันมากกว่าคืนที่2แล้วก็คืนที่1อีกตะเราะห์ซุนก็ได้ออกมาละหมาด3คืนแล้วก็ไม่ได้ระบุว่ากี่จำนวนกี่รอกอะห์หลังจากนั้นพอมาในคืนที่4นะเมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่าประมาณนาทีที่20กว่าๆเกือบ30เนี่ยนะผมอ่านตรงเนี้ยฟะลัมมากานะติลไลลตุรรอบิอะตุในเมื่อถึงคืนที่4อัญญะซัลมัสญิดอันอะลีฮีผมได้แปลว่าคือตรงนี้อาจจะแปลว่าอ่อนแอมัสยิดนี่อ่อนแอจากอาลีมัสยิดจากคนที่มามัสยิดเมื่อวานเนี่ยผมจะแปลในเชิงว่าคนน่ะมามัสยิดน้อยไม่มีคนเหมือนกับคนมาแล้วแต่ก็กลับไปหมดเพราะท่านนบีไม่มาแต่จริงแล้วตรงนี้มาให้ความหมายว่ามัสยิดนี่อ่อนแอจากด้วยเหตุเนื่องจากว่าคนมาเยอะพอวันที่4เนี่ยคนมาเยอะมากกว่าวันที่คืนที่1คืนที่2คืนที่3คืนที่4
มาเยอะกว่า มาเยอะจนกระทั่งว่าในหะดีษที่รายงานโดยมุสนัดอะห์มัดบอกว่ากอซัลมัสยิดบิอะห์ลิหมายถึงว่ามัสยิดเนี่ยคับแน่นเต็มไปด้วยผู้คนแต่ท่านนะครับแต่ท่านนบีไม่ออกมานี่แหละแต่ท่านนบีไม่ออกมาแล้วหลังจากนั้นน่ะก็มีรายงานว่ามีการพอท่านนบีไม่มาบางคนก็กลับไปบางคนก็ยังอยู่ที่มัสยิดจนกระทั่งรุ่งเช้านะครับนะอันนี้มาแก้ไขเมื่อวานมาแก้ไขเมื่อวานนิดนึงแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มว่าสมัยอุมัรมีจำนวนรักอาตเท่าไหร่ นะครับ มันมีทั้งรีวายะห์ที่บอกว่าอุมัรเนี่ยสั่งใช้11รักอาตก็มีสั่งใช้ให้ละหมาด20รักอาตก็มีแล้วเราจะว่ากันอย่างไรก่อนอื่นเราจะมาดูกันก่อนว่านะเรื่องราวของสมัยอุมัรน่ะนะเป็นอย่างไรนะเราสรุปไปแล้วเมื่อวานเนี่ยว่าเรื่องเนี่ยเรื่องการละหมาดตะเราะห์เนี่ยมันมาทำเป็นกันเป็นรูปธรรมสมัยของท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุในรีวิวของอิหม่ามบุคอรีรายงานโดยนะอิหม่ามอิบนุชิฮาบก็คืออิหม่ามซุฮรีนะจากอุรวะห์อิบนุซุบัยจากอับดุรเราะห์มานอิบนีอับดุลกอรีได้กล่าวว่านะคอรัจตุมาอุมัรอิบนุกอฏอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาไลลาตันฟีรอมฎอนอิลัลมัสยิดฉันเนี่ยได้ออกไปพร้อมกับอุมัรอิบนุกอฏอบซึ่งเป็นคอลิฟะห์ในขณะนั้นออกไปในคืนหนึ่งในเดือนรอมฎอนไปยังมัสยิดนะเมื่อออกไปยังมัสยิดฟาอิซันนาซูเอาซาฟาอิซันนาซูเอาซาอุนมุฟตะดิกูนยุศอลลิรรอญูลูลินัฟซิฮิวะยุศอลลิรรอญูลูวะฟายุศอลลิบิศอลาติฮิรรอฮ์พอเข้าไปในมัสยิดในคืนนั้นก็ได้เห็นว่าน่ะผู้คนนี่กระจัดกระจายนะครับผู้คนก็ต่างกระจัดกระจายบางคนก็ละหมาดคนเดียวครับนะบางคนก็ละหมาดคนเดียวบางคนก็ละหมาดเป็นกลุ่มเล็กๆๆๆนะก็จะไอ้นี่มาถึงคืนค่ําคืนของรอมฎอนค่ําคืนของรอมฎอนก็คือเป็นการละหมาดตะเราะห์ครับผมที่มัสยิดที่มัสยิดมะดีนะห์อ่าโอเคนะครับชัดเจนนะตรงนี้พี่น้องคือที่มัสยิดมะดีนะห์นะครับที่มัสยิดมะดีนะห์ตอนนั้นน่ะอุมัรก็คือเนี่ยคนๆเนี่ยอับดุรเราะห์มานอิบนุอับดุลกอรีเนี่ยได้ออกไปพร้อมกับอุมัรแล้วก็กล่าวว่าในมัสยิดตอนนั้นน่ะผู้คนเต็มไปหมดผู้คนเต็มละหมาดกระจัดกระจายกันอยู่ละหมาดกระจัดกระจายบางคนก็ละหมาดคนเดียวบางคนก็ละหมาดเป็นกลุ่มเล็กๆนะเป็นกลุ่มเล็กๆอัลลอฮ์ก็คือเป็นกลุ่มกันไปเล็กๆคือเห็นกระจัดกระจายไปหมดครับฟะกอละอุมัรจึงกล่าวว่าอุมัรจึงกล่าวว่าอินนีอะรอลาจมะตุฮาอูลาอิลากอริอินวาฮิดละกานะอัมซะละฉันเนี่ยมีความเห็นว่าหากว่าฉันเนี่ยรวมผู้คนเหล่านี้ให้มาละหมาดบนอิหม่ามคนเดียวเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้น่ะมันเป็นอยู่อย่างนั้นแล้วก็มันเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่สมัยนบีมาก็เป็นอยู่อย่างนั้นคือกำลังจะถามอาจารย์นิดหนึ่งว่าครับคือพอท่านนบีวาฟาตนะท่านนบีเสียชีวิตนะครับครับผมหลังจากนั้นก็คอลิฟะอับูบักรอซิดดิกนะครับแสดงว่าตั้งแต่คอลิฟะอับูบักรจนมาถึงอุมัรเนี่ยคือพี่น้องมุสลิมก็ละหมาดตะเราะห์กันอยู่ละหมาดตะเราะห์กันอยู่ครับในสภาพนั้นในสภาพที่ว่าต่างคนก็ต่างละหมาดมั่งหรือว่ามีอิหม่ามใครเป็นใครฮาฟิซก็มาอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใครฮาฟิซก็มาเอาเป็นอิหม่ามกัน 4-5 คนเดี๋ยวคนโนฮาฟิซก็มาเอาเป็นกันอีก 4-5 คนอยู่งั้นแต่ว่าตอนนั้นน่ะคือจำนวนก็ยังไม่ได้ระบุเช่นเดียวกันว่าจำนวนเท่าไหร่ใครจะละหมาดเท่าไหร่ก็ไอ้นั่นก็แล้วแต่อาจจะเป็นว่าอาจจะละหมาดเยอะละหมาดน้อยอันนี้ไม่มีระบุจำนวนนะครับแล้วก็อยู่จนมาถึงช่วงคอลิฟะอุมัรครับผมเนี่ยก็จนมาถึงคืนนี้แหละคืนที่อุมัรพูดเนี่ยตรงเนี้ยอุมัรพูดหลังจากนั้นซุมมาอาซามาฟะจามาอุมอะลาอุบัยบินกับหลังจากนั้นอุมัรก็ได้ตั้งเจตจำนงว่าจะรวมตัวพวกเขาและท่านก็ได้รวมนะซอฮาบะห์ทั้งหมดมาละหมาดเป็นญะมาอะห์เดียวกันทั้งหมดโดยให้อุบัยย์อิบนุกะอ์บนำละหมาดคนเดียวซุมมาคอรจูมะฮูไลลาตันอุคราหลังจากนั้นนะคนรายงานก็คืออับดุรเราะห์มานอิบนุอับดุลกอรีเนี่ยได้กล่าวว่าฉันได้ออกมาหาอุมัรในคืนต่อมาครับคือในคืนต่อมาได้หาอุมัรวันนาซูยุศอลลูบิศอลาติกอรีอิมในขณะที่ผู้คนเนี่ยนะกำลังละหมาดอยู่ในลักษณะที่อิหม่ามคนเดียวละหมาดเป็นญะมาอะห์ใหญ่แล้วตอนนั้นอันนี้คืนที่2แล้วนะคืนที่2หลังจากที่อุมัรได้สั่งให้ครับละหมาดรวมครับญะมาเดียวอันนี้คืนที่2อันนี้คืนที่2มาเห็นแสดงว่าคนก็ยังรวมเหมือนเดิมอยู่รวมเหมือนเดิมเหมือนคืนแรกมันคืนแรกแต่รวมญะมาเดียวใช่ๆตอนนี้คือรวมเป็นญะมาเดียวและให้อุบัยย์บินกะอ์บนําพอเห็นภาพพออุมัรเห็นภาพอุมัรได้กล่าวว่า
นี่ยมาเนี่ยมาติลบิดอะตุฮาดีฮีนี่เป็นอุตริที่ดีเลิศอะไรเช่นนี้ที่สวยงามงดงามมันเป็นภาพที่งดงามมันไม่ได้กระจัดกระจายคือประโยคนี้ครับอุมัรได้เอ่ยขึ้นในคืนที่2ครับในคืนที่2ว่านี่คือครับอุตริกรรมที่ดีครับอุตริกรรมที่ดีเลยหรือว่าบิดอะฮะซะนะห์บิดอะฮะซะนะห์ครับผมก็พูดคุยไปแล้วกับท่านบาบอเมื่อวานถึงเรื่องนะคําพูดของอุมัรตรงนี้คําพูดของอุมัรตรงนี้ประเด็นที่เราจะพูดก็คือว่าเป็นความเข้าใจว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่อุตริขึ้นมาใหม่ไม่เคยมีสมัยท่านรอซูลใช่ๆๆหมายถึงว่าการที่รวมตัวกันมาละหมาดเป็นญะมาอะห์ใหญ่โดยมีอิหม่ามคนเดียวละหมาดตะเราะวีห์นั่นน่ะสมัยตะรุสละไม่มียังไม่มีละหมาดกันกระจัดกระจายแล้วก็รวมกันละหมาด20รอกอะห์เนี่ยก็มาพึ่งมาจะมีมาสมัยอุมัรว่ามีหลักฐานที่ชัดเจนว่า20รอกอะห์คือหลังจากนั้นหะดีษนี้นะครับอิหม่ามหะดีษนี้ไม่ได้ระบุว่าจำนวนเท่าไหร่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวมันจะมีรีวายะห์อื่นๆเข้ามาเค้าเรียกว่าเข้ามาค้ำจนว่าเนี่ยเรื่องราวของอุมัรตรงเนี้ยสำหรับจำนวนรอกอะห์ที่อุบัยอิบนุกะอับนำละหมาดวันนั้นน่ะมันกี่รอกอะห์กันใช่ครับนะครับรีวายะห์ที่บอกว่า20มีรีวายะห์ที่บอกว่า11มีเดี๋ยวเรามาดูรีวายะห์ที่บอกว่า11กันก่อนครับนะครับสำหรับรีวายะห์ที่บอกว่า11นั้นนะได้รายงานโดยอิหม่ามมาลิกครับแล้วก็อิหม่ามมาลิกแล้วก็รายงานด้วยอิหม่ามชาฟิอีด้วยที่นํามาจากมุวัตตะมาลิกเช่นเดียวกันแล้วก็อิหม่ามนาซาอีจากอุกบะจากมาลิกคือหมายถึงว่าไม่ว่าอิหม่ามชาฟิอีหรือว่าอิหม่ามนาซาอีที่รายงานอยู่ในมุสตัดของแกครับนะทั้งหมดทั้งล้วนแล้วแต่มาจากอิหม่ามมาลิกทั้งนั้นมาลิกเนี่ยเป็นต้นสนัดอิหม่ามมาลิกเป็นต้นสนัดรายงานมาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟรายงานมาจากอัสซาอิบอิบนุยะซีดแล้วซาอิบอิบนุยะซีดคนเนี้ยเป็นตะบีอีนคนได้กล่าวว่าอัมรอุมัรบินุคอตตอบรอฎิลลอฮุตะอาลาอันฮุอุบัยยะบินกะอับวะตะมีมันอัดดารีอุมัรรอฎิลลอฮุได้สั่งใช้อุบัยยะบินกะอับและตะมีมอัดดารี2คนไอยะกูมาลินนาสบิอิฮดาอัชเราะรอกะอะตันให้ทําการละหมาดนํามนุษย์11รอกะอะห์เนี่ยรีวายะห์ของมาลิกบอกว่าอุมัรทําเนี่ย11รอกะอะห์กริยานี่1 11 11นี้หมายถึงรวมวิติตหรือว่าตะเรยคือยังไงคือรวมวิติตนะครับ11 11แล้วกันกอลาวะกอดะกานัลกอริอูยะกรออูบิมีอินตอนนั้นเนี่ยก็คืออิหม่ามน่ะจะอ่านช่วงมีอินมีอินก็คือมันเป็นช่วงผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นช่วงแรกหรือช่วงกลางหรือช่วงท้ายของอัลกุรอานที่ว่ามันแบ่งเป็นส่วนๆมีอินเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะเป็นช่วงแรกนะยาวมาเลยช่วงมีอินยุส1ถึงยุส7นะฮัตตาคุณนานะนะตามิดูอาลัลอาซอจนกระทั่งว่าเราเนี่ยละหมาดนานมาก11รอกาตเนี่ยแต่นานจนกระทั่งว่าเราเนี่ยต้องค้ำไม้เท้ามินตูลินกิยามด้วยเหตุที่ว่ายืนนานว่ามาคุณนานันซอริฟูอิลลาฟีฟุรูอิลฟัจร์แล้วเราก็จะไม่เสร็จสิ้นการละหมาดนั้นจนกระทั่งว่าเกือบถึงเวลาฟัจร์แล้วโอ้ทั้งคืนเลยทั้งคืนเลยอันนี้คือนี่จะบอกว่าเนี่ยรีวายะห์ที่บอกว่า11รอกาตแต่รีวายะห์นี้ครับถามว่าซอเฮห์มั้ยนะรีวายะห์นี้ซอเฮห์ถ้าดูตามสายรายงานแล้วเนี่ยเป็นสายรายงานที่ซอเฮห์อยู่เดี๋ยวนิดนึงครับคือ11รอกาตเนี่ยคือรวมวิเตรด้วยที่สําคัญละหมาดทั้งคืนละหมาดทั้งคืนซอยัดขึ้นเลยครับผมนี่คือไม่ผมกําลังจะย้ําถึงว่าความนานของมันด้วยครับความนานละหมาดนานมากนะครับสายรายงานก็โอเคสายรายงานตรงเนี้ยโอเคเพราะว่าอิหม่ามมาลิกก็คือเป็นอิหม่ามใหญ่ชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟเนี่ยคนเนี้ยก็เป็นคนที่น่าเชื่อถือได้ครับนะครับแล้วก็อัสซาอิบนุยะซีดคนนี้ก็คือได้ทันนะอุมัรมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟแล้วก็ซาอิบนุยะซีดซาอิบนุยะซีดเนี่ยก็ทันกับอุมัรจริงๆด้วยนะครับปรากฏว่าสายรายงานเนี่ยลากุบาราฟีฮีภาษานักวิชาการบอกว่าไม่มีฝุ่นเจือปนเลยไม่มีหมายก็ว่าบ้านเราเขาเรียกว่าแวววับสะอาดสะอ้านแต่มีแต่ใช่ไหมมันมีตำหนิอยู่ในอีกด้านหนึ่งนะครับเพราะว่ารีวายะห์นี้อิหม่ามมาลิกรายงานคนเดียวอิหม่ามมาลิกสายทางสายของอิหม่ามมาลิกคนเดียวเท่านั้นที่บอกว่า11รอกอะห์คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าสายรายงาน11รอกอะห์นี่มีแค่สายรายงานเดียวครับรายงาน
ครับโดดเลยอันเดียวก็คือมาลิกจากมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟจากซาอิบรายงานอื่นไม่มีรายงานอื่นบอกว่า20หมดโอ้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ารายงานที่บอกว่า20มีกี่สายรายงานแต่รายงานที่บอกว่า11คือรายงานของอิหม่ามมาลิกรายงานเดียวนะครับแล้วทีนี้แสดงว่ามันขัดกันรายงานมันจะขัดกันเราจะทำอย่างไรมันจะไงกันแน่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงรีวายะห์ต่อมาที่บอกว่า20มาดู20บ้างนะครับรีวายะห์ที่บอกว่า20หลักๆก็คือมีอยู่3รีวายะห์นะครับรีวายะห์ที่20มีอยู่3รีวายะห์บันทึกโดยอับดุลรอซากจากดาวูดอิบนุกีสและก็คนอื่นๆจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟจากซาอิบเช่นเดียวกันก็คือว่าอับดุลรอซากอัสซอนอานีได้เอาหะดีษนี้มาจากดาวูดอิบนุกีสและก็คนอื่นๆหลายๆคนแล้วก็ดาวูดอิบนุกีสคนนี้เอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟเหมือนกับที่อิหม่ามมาลิกเอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟนั่นแหละคนเดียวกันคนเดียวกันอิหม่ามมาลิกเมื่อกี้ที่บอกว่า11รายการก็เอาหะดีษมาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟนี่แหละแล้วตอนนี้ดาวูดอิบนุกีสก็เอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟและก็มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟเอามาจากซาอิบอิบนุยาซีดเช่นเดียวกันเรื่องราวเดียวกันแล้วก็บอกว่าอันนะอุมะรอรอดัลลอฮุตะอาลาจมะอันนาซาฟีรอมฎอนอะลาอุบัยบินกะอับวะอลีวะอะลาตะมีมอัดดารีอะลา21รักอะตันยะกรออูบิมีอินวะยันซอริฟูนอินดะฟุรุอินฟัจรเรื่องราวเหมือนกันหมดเลยว่าแท้จริงแล้วอุมัรอิบนุกอตอบเนี่ยได้นำได้รวมมนุษย์ละหมาดในเดือนรอมฎอนให้อุบัยบินกะอับแล้วก็อะตะมีมอัดดารีเนี่ยเป็นอิหม่ามนำละหมาดแต่บอกว่า21รักอะตบอกว่า21รอกาต21รอกาตตรงนี้อาจจะเป็นวิตัดหนึ่งนี่เริ่มนะครับผมยังไงแล้วมันเริ่มขัดกันแล้วขัดกันกับรายงานของมาลิกคนเดียวกันด้วยซ้ำนะคนเดียวครับผมหมายถึงว่าเมื่อกี้เนี่ยอิหม่ามมาลิกเอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟนี่อับดุลรอซักเอามาจากดาวูดดาวูดเอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟนั่นแหละเช่นเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันรายงานที่หนึ่งสายรายงานที่สองรายงานโดยอับดุลรอซักอัสซอนอานีเช่นเดียวกันเอามาจากอัลอัสลามีจากอัลฮาริดอิบนุอับดุลรอห์มานอิบนุอบีซะบาบจากซาอิบอิบนุยาซีดตัวนี้ไม่ใช่มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟและ คนอื่นและอื่นจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟเมื่อกี้เนี่ยอิหม่ามมาลิกเอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟแล้วก็มีคนอื่นเอามาจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟด้วยใช่นี่ไปประจบที่มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟอันนี้คนเดียวกันครับแต่นี่มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟเอามาจากซาอิบที่บอกที่รายงานหะดีษแล้วรายงานที่2นี่ก็คือคนอื่นจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟเอารายงานมาจากซาอิบอิบนุยาซีดเช่นเดียวกันซาอิบกล่าวว่ากุนนานนันซอริฟูมินัลกิยามอะลาอะห์ลิอุมัรวะกอดนะนาฟุรูนฟัจรวะกานัลกิยามอะลาอะห์ลิอุมัร23รักอะตันเราเนี่ยได้เสร็จสิ้นจากการละหมาดในสมัยอุมัรเนี่ยนะจนกระทั่งว่าเราเริ่มเห็นแสงฟายัดแล้วหมายถึงว่าใกล้จะเวลาฟายัดกาซิบมาแล้วช่วงเวลาซะฮูดกินซะฮูดนู่นเลยเรายืนละหมาดในสมัยอุมัรเนี่ย13รอกาตเนี่ยรีวิยานี่บอก13รอกาตแล้วรีวิยานี้ก็คือว่าไม่ใช่มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟและเป็นคนอื่นแต่รายงานมาจากซาอิบตาบีอินคนนั้นเช่นเดียวกันรายงานที่3บันทึกโดยอิหม่ามไบฮากีสนัดของอิหม่ามไบฮากีนี่ยาวมากเพราะว่าอิหม่ามไบฮากีมันเป็นคนยุคกลางๆแหละครับอบูอับดุลลาห์อัลฮุเซนอิบนุมุฮัมมัดอิบนุฮุเซนอิบนุฟันจาวีอัดดานูรีนะได้รายงานให้กับแกที่เมืองอัดดามะกอนอัดดามะกอนนะโดยกล่าวว่าอะห์มัดอิบนุมันอิบนุอัสักอัสซุนนีได้รายงานแกท่านได้กล่าวคือคนอิบนุซุนนีตัวเนี้ยชื่อขึ้นชื่อว่าอิบนุซุนนีเป็นอิหม่ามใหญ่อิบนุอิหม่ามอิบนุซุนนีได้กล่าวว่าอับดุลลอฮ์อิบนุมุฮัมมัดอิบนุอับดุลอาซีซอัลบากาวีได้รายงานแก่เราด้วยกล่าวว่าตรงนี้ก็คือว่าอิหม่ามบากาวีที่เรารู้จักกันดีได้รายงานเราจากอาลีอิบนุจาอัดได้รายงานแก่เราด้วยกล่าวว่าอิบนุจาอัดก็คือว่าเป็นอิหม่ามใหญ่เหมือนกันครับจากอิบนุอบีซิบินอันยาซีดอิบนุคอซีฟะอันซาอิบนุบิยาซีดอันนี้สนัดยาวหน่อยนะสนัดยาวก็ไปจบที่ซาอิบเช่นเดียวกันไปจบที่ซาอิบเหมือนกันไปจบที่ซาอิบแต่ว่าไม่ใช่มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟไม่ใช่ฮาริสและแต่คนนี้เป็นยาซีดอิบนุคอซีฟะเป็นคนที่3คนที่3คนละคนแสดงว่าที่รายงานจากยาซีดตรงนี้3ท่าน1มุฮัมมัดอิบนุยูซุฟครับ2นะใครละฮาริสแล้วก็3นะยาซีดครับ3ท่าน3ท่านท่านที่1นี่ก็คือมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟที่มาลิกบอกว่ารายงานบอกว่า11นะแต่รายงานนี้มันมีบอกว่า20แล้วก็อื่นจากมุฮัมมัดอิบนุยูซุฟก็คือฮาริสก็บอกว่า20 21นะก็คือบอกว่า20นั่นแหละ
ก็1เราอยากกล่าวว่า1นั่นเป็นวิเตอร์แล้วก็อีกรายงานของยาซิดมาอีกรายงานของยาซิดอีกรายงานหนึ่งรายงานจากซาอิบในกันกานูยะกูมูอะลาอะดีอุมัรบินอัลกอตอบรอฎิยัลลอฮุตะอาลาฟีชะฮ์ริรอมฎอนบิอัชรีรอกอะตันนี่ก็คือ20รอกอะตบรรดามนุษย์บรรดาซาบะและก็ตะบีอินในยุคนั้นได้ละหมาดในสมัยอุมัรรอฎิยัลลอฮุตะอาลาฮูในเดือนรอมฎอนนั้น20รอกอะตกอลาวะกานูยะกรอบิลมีอินเหมือนกันอ่านในช่วงมีอินนั่นแหละเหมือนกันก็คือช่วงแรกยุค1ถึงยุค7ประมาณนั้นก็คือแสดงว่า3รีวายะห์เนี่ยตามหลักการวิเคราะห์ผมวิเคราะห์มาแล้ว3รีวายะห์นี่เป็นรีวายะห์ที่ซอฮีห์ทั้งหมดสำหรับรีวายะห์ที่1เมื่อกี้นี่ก็คือมันชัดเจนอยู่แล้วดาวูดอิบนุกัยซที่เอามาจากมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟเนี่ยคนนี้น่ะเป็นคนรายงานของบุคฮารีมุสลิมนะครับบุคฮารีมุสลิมรายงานเป็นนักรายงานของบุคฮารีมุสลิมแล้วก็มูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟก็คือเป็นนักรายงานของบุคฮารีมุสลิมซาอิบนิวิซิดก็คือเป็นซีฆอรุซาบะห์ด้วยคนเนี้ยเป็นซาบะห์ชั้นผู้น้อยซึ่งท่านอุมัรอยู่แล้วนะครับแสดงว่าหะดีษสายรายงานแรกเนี่ยที่มาจากอับดุลรอซักที่บอกว่า20ประกาศตรงเนี้ยเป็นสายรายงานซอเฮตามชารัตของบุคฮารีมุสลิมคือซอเฮเลยซอเฮเหมือนกับบุคฮารีมุสลิมเลยนะครับแล้วก็สำหรับสายรายงานที่2นะอัสลามีก็ชัดเจนว่าเขาน่ะเป็นมุฮัดดิษใหญ่นะแต่มันจะมีปัญหาที่ว่าเขาเป็นมุดัลลิสก็เป็นคนมีประวัติปกปิดสายรายงานสรุปว่าไอ้สายรายงานที่2น่ะอาจจะมีปัญหาอยู่นะครับสายรายงานที่2จะมีปัญหาแต่พอมาสายรายงานที่3เนี่ยก็ไม่มีปัญหาเช่นเดียวกันเป็นสายรายงานที่นะไม่มีตำที่ตำหนิเหมือนกันเพราะว่าเป็นอิหม่ามใหญ่ทั้งนั้นที่รายงานมาเหมือนที่ผมบอกไปไม่จากอิหม่ามบะฮะกีลงมาปุ๊บไปจนถึงซาอิบเนี่ยสายรายงานที่2นี่ซอฮีห์เช่นเดียวกันแสดงว่าใน3สายรายงานนี้มีสายรายงานแรกที่อ่อนแอนิดนึงเนื่องจากว่าคนมีประวัติปกปิดสายรายงานอยู่คนนึงแต่สายรายงานเนี้ยถ้ามีสายรายงานอื่นมาสนับสนุนมันก็ไม่มีปัญหาปรากฏว่าอีก2สายรายงานที่ซอฮีห์นี่แหละมาสนับสนุนมันเท่ากับทั้ง3สายรายงานเนี่ยเข้ากันได้หมดใช้ได้หมดเลยครับนี่คือรายงานของซาอิบคนเดียวมี3สายรายงานครับแต่มันไม่ใช่เฉพาะซาอิบอิบนุยะซีดที่รายงานบอกว่า20รอกอะตคนซอฮาบะห์อื่นจากซาอิบอีกนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปนี่ก็คือเป็นนักรายงานที่รายงานมาจากซาอิบรวมทั้งหมด3สายครับรายงานมาจากซาอิบแล้วก็ซาอิบเล่าอย่างนั้นบอกว่า20รอกอะตแล้วรายงานของมาลิกเมื่อกี้ก็คือซาอิบนั่นแหละเหมือนกันแต่มาจากทางสายของมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟจากมาลิกแค่สายนั้นสายเดียว บอกว่า11รอกอะตแต่อีก2สายก็บอกว่า20รอกอะตแล้วก็สายของมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟที่มาจากอื่นจากมาลิกก็เป็น20เช่นเดียวกันแล้วหลังจากเนี้ยเราจะพูดถึงว่ามันมีรายงานจากอื่นจากซาอิบอีกที่บอกว่า20รกอะตนั้นน่ะ1รายงานของยาซีดอิบนุรูมานอิหม่ามมาลิกเนี่ยได้รายงานอิหม่ามมาลิกก็อิหม่ามบะฮะกีอิหม่ามมาลิกกล่าวว่ารายงานจากซายาซีดอิบนุรูมานอันนะฮูกอลาได้กล่าวว่ากานันนาสยะกูมูฟีรอมฎอนฟีซามานอุมัรอิบนุลกอตอบรอฎิยัลลอฮุฟีรอมฎอนบิซาลาซีวะอัชรีนรกอะตันเนี่ยก็คือรายงานจากอิหม่ามมาลิกเช่นเดียวกันแต่มาจากยาซีดอิบนุรูมานอีกคนหนึ่งครับได้กล่าวว่าบรรดามนุษย์เนี่ยนะได้ละหมาดสมัยอุมัรอิบนุกอตอบในเดือนรอมฎอน13รอกอะตแต่ตรงเนี้ยมีตำหนิที่ว่ายาซีดอิบนุรูมานน่ะจริงๆแล้วเขาไม่ทันสมัยอุมัรเขารายงานโดยขาดตอนมีสายรายงานขาดตอนอย่างนั้นเขาน่ะไม่เคยเจอไม่ทันสมัยอุมัรแต่เขาได้รายงานไปแต่หะดีษนี้ดังนั้นหะดีษนี้อยู่ในลักษณะที่เป็นมุนกอติอะหรือหะดีษมุรสันหรือว่าเป็นมุนกอติอะมุนกอติอะตรงนี้เป็นหะดีษดออีฟที่ไม่หนักมากถ้าหากว่ามีสายรายงานอื่นมาค้ำจุนมาสนับสนุนมันก็สามารถเอามาเป็นหลักฐานรวมกับคนอื่นๆได้หมายถึงว่าหะดีษนี้เอาไปรวมกับหะดีษของซาอิบเมื่อกี้เนี่ยได้อยู่เพราะว่ามันมาค้ำอยู่มันมีหะดีษหลายหะดีษก่อนหน้านี้มาค้ำอยู่หลายสามสายรายงานนู่นค้ำอยู่แล้วมันค้ำอยู่ก่อนไอ้นี่แค่ไปสมทบครับแค่ไปสมทบได้เพราะว่าหะดีษมันไม่หนักมากมันไม่เหมือนของเมื่อวานสองหะดีษของอิบนุอับบาสอิบนุอับบิชัยบะไอ้นู่นที่ว่าดออีฟดิดดันที่เป็นมุงกัดที่เป็นมัดรุกอันนู่นหนักมากใครค้ำจุนก็ไม่ไหวแต่อันนี้ค้ำจุนไหว
ครับรายงานที่2นะครับรายงานจากยะฮยาอิบนุซาอิดอันกอตตอนบอกว่าอันอุมาร์อิบนุกอตอบอัมรรัจุลันยุศอลลิบิฮิม20รอกะอาตันอุมาร์อิบนุกอตอบเนี่ยได้สั่งใช้ให้นาคนนําละหมาดในสมัยของแก20รอกะอาตเช่นเดียวกันตรงนี้อิหม่ามมาลิกวากีอะได้รายงานจากมาลิกอิบนุอานัสและก็มาลิกรายงานจากยะฮยาอิบนุกอตอนยะฮยาอิบนุซาอิดอันกอตอนเนี่ยเป็นอิหม่ามใหญ่พอๆกับมาลิกกันแหละในเรื่องวิชาการหะดีษแต่มันปรากฏว่ายะฮยาอิบนุซาอิดอันกอตอนก็ไม่ทันสมัยอุมัรเช่นเดียวกันแสดงว่าหะดีษเป็นมุกอตเนี่ยกาตอนเช่นเดียวกันเหมือนกับหะดีษของยะซีดอิบนุรูมานแต่หะดีษนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นสายรายงานกับตอนดออีฟไม่หนักแต่มันสามารถไปรวมกับหะดีษอื่นๆเพื่อค้ำจุนซึ่งกันและกันได้อยู่ในตามหลักวิชาการหะดีษครับแสดงว่าหะดีษเนี้ยมันเอาเป็นหลักฐานหลักไม่ได้แต่ค้ำจุนเพื่อนได้หรือว่าเอาเพื่อนมาค้ำจุนมันได้แสดงว่าหะดีษสายรายงานที่2เนี่ยไปค้ำจุน3สายรายงานแรกที่ว่ามาเมื่อกี้รายงานที่3รายงานจากนะตรงเนี้ยอุมัรอิบนุกีสจากอบุลฮัสนาตอบุลฮัสนาอบุลฮัสนาได้รายงานว่าอันนะอาลียันอันเนี้ยก็คืออาลีเลยครับรายงานว่าอันนะอาลียันอัมรรัจุลันยุศอลลิบิฮิมฟีรอมฎอน20รอกาอะตันว่าอาลีเนี่ยได้สั่งใช้ให้คนนําละหมาดในเดือนรอมฎอนตะเราะห์นี่20รอกาอะตนี่คือสมัยอาลีแสดงว่านี่คือเป็นอามันของอาลีอื่นจากอุมัรอีกอื่นจากอุมัรอาลีก็สั่งใช้ให้บุคคลละหมาด20ตรงเนี้ยอิติมานได้2อย่างคาดการได้2อย่าง1คือสมัยอาลีเป็นคอลิฟะห์2อาจจะเป็นสมัยอุมัรหรือว่าสมัยอุสมานก็แล้วแต่ที่ซอเฮดโดยจงแจ้งแล้วน่ะการสั่งใช้ของอาลีตรงนี้แกมีอำนาจสั่งใช้ซึ่งแกเป็นคอลิฟะห์แสดงว่าสมัยคอลิฟะห์อาลีก็20นี่คือสายรายงานที่3นะครับพอสายรายงานต่อมาสายรายงานอีกสายรายงานที่4จากอับดุลอาซิซอิบนุรอฟิอะห์ตรงนี้รายงานถึงอิบนุอบีชัยบะห์ว่ากานาอุบัยย์อิบนุกะอ์บยุศอลลิบินนาฟีรอมฎอนบิลมะดีนะติ20รอกะตันวะยูติรบิ3สมัยนะกะอ์บอุบัยย์อิบนุกะอ์บเนี่ยได้ละหมาดในเดือนรอมฎอนกับมนุษย์เนี่ยคือเป็นนําละหมาดเนี่ยนะในเดือนรอมฎอนที่มะดีนะห์20รอกะอ์บแล้วก็วีเต็ดด้วยอีก3รอกัตเป็น23รอกัตนี่คือรายงานที่4จากอิบนุอบีชัยบะห์ที่จะไปค้ำจุนสายรายงานก่อนหน้านี้ต่อไปสายรายงานที่5จากอิบนุอบีชัยบะห์เช่นเดียวกันตรงเนี้ยจากนาฟิอ์อิบนุอุมัรนะครับได้กล่าวว่ากานาอิบนุอบีมาลิกะนะหรือว่าอิบนุอบีมุลัยกะก็แล้วแต่อ่านนะครับอิบนุอบีมุลัยกะยุศอลลิบินาฟีรอมฎอน20รอกะตวะยักรอบิฮัมดิลมะลาอิกะฟีรอกะอะตินตอนนี้ก็คือเป็นอิบนุอบีมุลัยกะเป็นตาบีอีนคนหนึ่งเขาบอกว่าเขาได้ละหมาดรวมกับเราครับเขาได้ละหมาดรวมกับเรา20รอกาอ์เช่นเดียวกันนี่ก็คือเป็นนะซะลัฟอีกคนหนึ่งและที่ละหมาด20ครับนะครับต่อไปสายรายงานต่อมาก็คือจากอิบนุอบีชัยบะห์เช่นเดียวกันบอกว่านะชะตีรอิบนุชะกัลเขาเนี่ยอันนาฮูกานายุสลีฟิรอมฎอนอิชรีนารอกะอะตันวัลวิตรชะตีรอิบนุชะกัลเป็นเขาเรียกว่าเป็นตะบีอีนเป็นคนที่อยู่ในสมัยนั้นอีกคนหนึ่งเช่นเดียวกันสมัยซะลัฟอีกคนหนึ่งที่ว่าเขาละหมาด20รอกะอะตแล้วก็ละหมาดวิตรนอกเหนือจากนั้นเช่นเดียวกันแล้วก็มีรายงานอีก1 2 3 4 5อีก5สายรายงานนะอิหม่ามนะครับผมจะสรุปแล้วกันสายรายงานต่อไปก็คือจากฮาริสว่าละหมาดใน20ประการเช่นเดียวกันที่บันทึกโดยอิบนุอบีชัยบะห์ต่อไปรายงานอีกรายงานหนึ่งจากอับดุลมาลิกจากอะตอก็ได้กล่าวว่าอัดรักตุนนาซาวะฮุมยุศอลลูนะ23รอกะอ์ตมินวิตรอะตอเนี่ยเป็นซอฮาบะห์เป็นตะบีอีนอาวุโสที่เรียนมาจากซอฮาบะห์ไม่ต่ำกว่า70ท่านอะตอเนี่ยจะทันกับซอฮาบะห์ไม่ต่ำกว่า70ท่านและก็กล่าวว่าที่ฉันทันผู้คนในยุคนั้นก็คือที่สมัยที่ทันฉันเนี่ยทันซาบะห์เนี่ยฉันเห็นว่าบรรดาซาบะห์เนี่ยละหมาดตะเราะห์23รอกะอ์ตรวมวิตรอยู่ในนั้นอันนี้คือคำพูดของอะตอเนี่ยชัดเจนไอ้คำพูดของอะตอเนี่ยคือชัดเจนเพราะว่าแกเนี่ยทันซาบะห์จริงๆหลายๆคนนะครับต่อไปสายรายงานต่อไปจากอาลีอาลีก็นะอับดุลรอมานอัสลามีได้รายงานจากอาลีเช่นเดียวกันว่าอาลีเนี่ยได้เรียกหาอัลกุรอก็คือคนที่เป็นกอรีในเดือนรอมฎอนเพื่อที่สั่งใช้ให้เขาน่ะนำละหมาด20รอกะอ์ตเช่นเดียวกันครับแล้วก็อาลีน่ะจะเป็นคนละหมาดวิตรเอง
หลังจากนั้นหลังจาก20ไปแล้วพอถึงช่วงวิติสนะอาลีจะขึ้นนําละหมาดเองเนี่ยมันบันทึกโดยอิหม่ามบัยฮากีในซุนนันของอิหม่ามบัยฮากีบันทึกว่าสมัยอาลีก็เช่นเดียวกัน20รอกอะฮ์แล้วก็ต่อไปบันทึกโดยอิบนุชัยอบีชัยบะเช่นเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่าเป็น10แล้วมั้ง10กว่าและ10กว่าสายรายงานและบอกว่านะอัลบุลบุคตูรีอับดุลบุคตูรีนี่เป็นตาบีอีนคนหนึ่งเช่นเดียวกันว่าอันนะฮูกานะยุศอลลีคอมซะตะรวีฮาตฟีรอมฎอนวะยุตรบิศอลาตว่าอับดุลบุคตูรีเนี่ยได้ละหมาดตะรวีเนี่ย5ตะรวี5ตะรวีฮาต5ช่วงการพักหมายถึง20เพราะว่า4รอกอะฮ์พักช่วง4รอกอะฮ์พักช่วง4 5ก็20ครับ20รอกอะฮ์วะยุตรบิศอลาตแล้วก็ละหมาดวิติด3แสดงว่า23รวมวิติดต่อไปรายงานอีกรายงานหนึ่งท่านอิหม่ามรายงานอีกรายงานหนึ่งก็คือเป็นของซะอีดอิบนุอุบัยด์บอกว่าอาลีอิบนุรอบีอะห์เนี่ยละหมาดกับพวกเขา5ตะราวีห์เหมือนกันหมายถึงว่า5ช่วงพักตะราวีห์20รอกอะห์เช่นเดียวกันสายรายงานทั้งหมดเนี่ยมันไปค้ำจุนสายรายงานของซะอีดอิบนุยะซีดที่มีอยู่3สายรายงานแล้วก็บอกว่าละหมาด20รอกอะห์ทั้งนั้นนะครับครับทีนี้สรุปแล้วเนี่ยนะท่านอิหม่ามครับสายรายงานส่วนใหญ่คือเกือบทั้งหมดเบื้องว่าทั้งหมดเลยก็ได้นอกจากสายรายงานของมาลิกเมื่อกี้เนี่ยบอกว่า20 23 20 23รวมมีเต็ดบ้างไม่รวมบ้างปรากฏว่า20 23นั่นแหละทั้งนั้นไม่มีสายรายงานใดเลยที่บอกว่า11รอกอะฮ์นอกจากสายรายงานของมาลิกสายรายงานเดียวเท่านั้นแล้วทีนี้อุลามะจะว่าอย่างไรกับสายรายงานของมาลิกมันมาแปลกเพื่อนคือมันเป็นแบบนี้ที่ข้อน่าสังเกตนะครับนอกจากสายรายงานทั้งหมดว่า20แล้วของมาลิกท่านเดียวนะที่11แต่ที่สำคัญน่ะมาจากคนคนเดียวที่บอกว่า20เหมือนกันไอ้เนี่ยที่รายงานรายงานหนึ่งคือมาลิกเอาจากมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟแล้วก็เอาจากมาจากซาอิบบินมุจาซิดใช่บอกว่า11แต่มูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟคนอื่นมาเอาจากมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟเช่นเดียวกันแล้วก็มาจากซาอิบเช่นเดียวกันบอกว่า20และคนอื่นๆหลายท่านด้วยไม่ใช่ท่านเดียวอิหม่ามมาลิกท่านเดียวที่บอกว่า11คนอื่นๆที่เอามาจากมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟเช่นเดียวกันก็บอกว่า20แสดงว่าตรงเนี้ยอุลามะจึงให้ความเห็นว่านะครับอิหม่ามมาลิกตะฟัรุดว่า11รอกอะฮ์หมายถึงว่าอิหม่ามมาลิกคนเดียวที่ว่า11รอกอะฮ์จากมูฮัมหมัดอิบนุยูซุฟนั่นน่ะคนอื่นๆเค้าไม่ได้ว่า11รอกอะฮ์เลยแล้วก็สายรายงานของอิหม่ามมาลิกไม่มีรายงานอื่นๆมาค้ำจุนไม่มีคนอื่นมาค้ำจุนเลยไม่มีใครค้ำจุนเลยอยู่โดดๆเลยท่านอิหม่ามพออยู่โดดๆอย่างนี้จะมีปัญหาไม่มีมุตาบะฮ์ไม่มีมุชาฮะดะฮ์ไม่มีชะวาฮิดเนี่ยมันจะมีปัญหาซึ่งแตกต่างกับสายรายงานที่บอกว่า20มีสายรายงานมาค้ำจุนเพียบคือบางทียี่สายรายงานที่บอกว่า20อ่ะบางทีอาจจะอ่อนแอบางประเด็นนิดๆแต่มันก็มีสายอื่นสายรายงานมาค้ำจุนเพียบแล้วก็อื่นจากนั้นก็คือมีการกระทําของอาลีอิบนุมุลัยกะอับุลบุคตูรีของคําพูดของอะตอเยอะแยะที่บอกว่าชาวซะลัฟน่ะเค้าทํา20กันทั้งนั้นและอิหม่ามมาลิกไปรายงานว่า11ของอิหม่ามมาลิกคนเดียวที่รายงานว่า11แล้วซ้ําไปกว่านั้นอิหม่ามมาลิกก็ไม่ได้ให้ทัศนะว่าแกละหมาด11นะทัศนะของแกคือ36รอกอะฮ์นู่นโอ้แสดงว่าแกน่ะแกก็ไม่ได้ละหมาด11หรอกครับผมแกก็ไม่ได้ละหมาด11แกแค่รายงานบันทึกไว้ในมัวโตะของแกแค่นั้นแต่ว่าแกละหมาด36แกน่ะให้ทัศนะว่าละหมาด36เนี่ยแหละคือปัญหาตรงเนี้ยอุลามะจึงให้ความเห็นว่าประการที่1เราจะเคลียร์ประเด็นนี้ว่าประการที่หนึ่งคือวะฮัมที่มาลิกวะฮัมหมายถึงว่ามีความสงสัยว่าความผิดพลาดนี่อยู่ที่มาลิกอยู่ที่มาลิกคนเรามันผิดพลาดได้ไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามใหญ่ขนาดไหนได้มาใช่ใช่ใช่นะผมก็ผิดพลาดได้ท่านก็ผิดพลาดได้เมื่อวานนี้ผมผิดพลาดไปแล้วผมมาแก้เมื่อกี้เนี่ยใครๆก็ผิดพลาดได้ผิดพลาดได้ครับใช่ตอนนี้อุลามะจึงกล่าวว่าอิบนุอับดุลบัรซึ่งเป็นอุลามะในมัซฮับมาลิกีเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ว่าเอาอิลมูจากมาลิกมาเลยแกบอกว่าวะฮัมที่มาลิกเดี๋ยวสรุป1นาทีก่อนนะเดี๋ยวลาพี่น้องทางสมทรให้อาจารย์สรุป1นาทีครับ1นาทีเอา1นาทีเนี่ยเราจะสรุปว่าวะฮัมประการที่1คือวะฮัมที่มาลิกหมายถึงว่ามาลิกเนี่ยพลาดอุลามะไม่ใช่ผมว่านะบรรดาอุลามะเค้าว่าอิหม่ามมาลิกเนี่ยพลาดแล้วจาก20แกไปว่า11ประการที่2อิหม่ามตรงเนี้ยน่ะประการที่2คือเป็นสิ่งที่สวยงามมาก
ก็คือที่จริงแล้วนะทั้ง2เรวิยะเนี่ยรวมกันได้ทั้ง2แบบนะทั้ง11แล้วก็20เนี่ยรวมกันได้โดยที่ว่าโดยการคาดคะเนไปว่าแรกๆน่ะอุมัตน่ะให้ละหมาด11นั่นแหละแต่หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นมาเป็น20หรือว่าตอนละหมาดหรือว่าตอนละหมาด11นั้นน่ะละหมาดยาวแล้วก็ยืนนาน11รอกอะอ์นแล้วก็หลังจากนั้นก็ต่อไปหลังจากนั้นให้ครบ20มันก็คือสั้นๆและปึ๊ดๆๆๆๆน่าจะเป็นแบบนั้นครับก็คือเนี่ยการรวมรีวายะห์เหล่านี้เป็นสิ่งที่สวยงามมากแล้วก็มีอุลามะหลายคนให้ทัศนะว่าที่ว่า11หรือว่า20นั่นน่ะเราไม่ควรที่ว่าจะไปกล่าวว่ามาลิกพลาดนะมันก็กระไรอยู่เรากล่าวอย่างนี้ดีกว่าเอามาลิกว่าก็ถูกนั่นแหละแล้วก็คนอื่นๆว่าก็ถูกนั่นแหละทั้ง11แล้วก็20มันถูกกันทั้งนั้นนั่นแหละเอาเป็นว่ามันรวมกันได้โดยการเราวินิจฉัยกันว่าที่แรกน่ะก็ละหมาด11แต่ไม่ได้หยุดแค่11มันเพิ่มจนมาถึง20นั่นแหละอันนึงมาจากว่า11นะบางทีอาจจะละหมาดจนละหมาดยาวยาวครับละหมาด11นี่ก็คือยาวแล้วก็มารวมเป็น20หรือว่าไอ้ที่ว่าแข็งแรงที่สุดที่ว่าการที่ว่าจะรวมให้ชัดเจนที่สุดมันมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือว่าแรกๆน่ะช่วงแรกๆละหมาดกัน11รอกอะห์นั่นแหละจนกระทั่งว่าสว่างนะเกือบสว่างใน11รอกอะห์แล้วก็ยืนนานจนกระทั่งต้องค้ำไม้เท้าในบางรีวิยะห์บอกแต่ว่าพออุมัรเห็นว่านานๆเข้าเนี่ยผู้คนมันจะเริ่มล้าและละหมาดยืนนานเกินท่านก็ซอยให้เป็น20รอกอะห์เลยให้แต่ละรอกอะห์นั้นสั้นลงใช่นี่คือเป็นจังหวะเป็นคำตอบที่นะดูท่าแข็งแรงที่สุดที่เราจะสรุปในวันนี้ครับผมครับโอเคครับครับผมครับพี่น้องครับสำหรับช่วงที่1 นะครับก็สรุปเหมือนที่อาจารย์อามันได้กล่าวไว้นะครับก็คือว่ารายละเอียดเหมือนที่ฟังเมื่อกี้ครับผมนะครับดังนั้นเวลาตอนนี้ทางวิทยุสมทเหลืออยู่ประมาณสัก 2-3 นาทีนะครับดังนั้นในช่วงท้ายตรงนี้ก็ขอพูดถึงผู้สนับสนุนรายการก่อนนะครับดังนั้นถ้าพี่น้องต้องการที่จะฟังต่อพี่น้องก็ไปทางฟังทาง Facebook Live นะครับทางเพจอันฟารุกสตูลนะครับดังนั้นช่วงท้ายตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต1จังหวัดสตูลพรรคภูมิใจไทยคุณพิบูลรัชกิจประการนะครับแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดสตูลคุณวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์นะครับดังนั้นสรุปแล้วรายการของเราเนี่ยมีผู้แทนทั้ง2ท่านเลยนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการหลักเป็นสปอนเซอร์ให้กับเราก็ต้องขอขอบคุณมายังท่านสสทั้ง2ท่านด้วยไว้ณโอกาสนี้นะครับและก็รวมไปถึงร้านรายาการแอร์นะครับร้านรายาการแอร์บริการในเรื่องของแอร์รถยนต์และก็ไดนาโมนะครับบริหารงานโดยบางหยานะครับร้านก็ตั้งอยู่เยื้องปั๊มปตท.บ้านควนร้านที่2ร้านจรัสการยางนะครับจำหน่ายยางรถยนต์ล้อแม็กนะครับแล้วก็ปะยางซ่อมช่วงล่างทั้งตรงนี้นะครับทั้งยางทั้งแม็กเนี่ยทั้งใหม่แล้วก็มือ2ด้วยนะครับจรัสการยางร้านก็ตั้งอยู่เยื้องปั๊มปตท.บ้านควนเช่นกันนะครับร้านที่3ร้านบัตริยะเฟอร์นิเจอร์นะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับร้านก็ตั้งอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดโคกประดู่นะครับร้าน TA เฟอร์นิเจอร์นะครับจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าและก็รถจักรยานนะครับร้านก็ตั้งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูลฉลุงนะครับใกล้ๆกับร้านบิยางยนต์นะครับบริหารงานโดยบังเจ๋หลงและก็กะซานะครับบริการเงินผ่อนด้วยนะครับร้านบิยางยนต์ครับพี่น้องครับมี2สาขาละงูและก็ฉลุงนะครับบริการในเรื่องของยางรถยนต์แล้วก็ล้อแม็กแล้วก็หม้อแบตเตอรี่นะครับสาขา1ก็อยู่ที่ตำบลกำแพงอำเภอละงูสาขา2ก็อยู่ที่ตำบลฉลุงนะครับอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์ฉลุงนะครับร้าน US Contact ครับพี่น้องครับจำหน่ายเมทัลชีสอุปกรณ์การก่อสร้างนะครับร้านตั้งอยู่ตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีก่ออำเภอคอนโดนบริหารงานโดยคุณยุริศบัตตาหมินนะครับแล้วก็สุดท้ายกลุ่มออม 10% ของกลุ่มออมทรัพย์อันฟารุกแล้วก็เครือข่ายของอันฟารุกนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับห้างร้านต่างๆพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องก็จะได้พบกับออกวันพรุ่งนี้หยุดนะครับแต่ว่าออกวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุหยุดนะครับแต่ว่าทางเฟซไลฟ์ไม่หยุดนะครับจะมีการจัดรายการโดยอาจารย์คอซาลีหลังเกตและก็อาจารย์อาศิษย์งามหน้า2ท่านนะครับทาง Facebook Live ในเพจอันฟารุกสตูลนะครับส่วนทางอสมทสตูลหยุด1วันนะครับวันอาทิตย์จะพบกันใหม่อีกวันก็คือวันจันทร์นะครับจะมีผมกับท่านอับดุลมุตะลิบ
บาบอับนุนเป็นเล่นหลักเหล่งนะครับวันนี้ลาท่านนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับทางอสมตนะครับวับิลลาฮิตอฟิกวันนี้เดียวสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามวะเราะตุลลอฮ์ครับตะคางในนี้กลางไม่เป็นในกลางไอ้นู่นๆดีอยู่กลางตรงนี้แล้วก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับสำหรับท่านที่รับชมในเฟซไลฟ์นะครับเรามาต่อกันเลยครับครับได้ครับนะแล้วก็สรุปไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่านะสมัยอุมัรเนี่ยเขาละหมาดกันกี่รอกาตกันแน่ครับบางคนก็พยายามจะกล่าวอ้างในเมื่อว่ากล่าวอ้างว่าสมัยท่านนบีละหมาด8ไม่ได้แล้วกล่าวอ้างไม่ได้แล้วเท่าที่ผมพูดไปเมื่อวานเนี่ยใครจะกล่าวอ้างอีกก็ไม่รู้แหละแต่ว่าฟันธงไปแล้วว่ามันไม่ใช่นะครับและทีนี้มันก็ยังจะแถได้อีกบางคนน่ะมันยังจะแถได้อีกอิหม่ามมันยังจะแถได้อีกว่าอ้าวสมัยอุมัรก็ทํา8นี่แหละรวมบิดอะห์เป็น11นี่แหละเอาหะดีษเนี่ยไอ้หะดีษโดยรายงานโดยอิหม่ามมาลิกแล้วก็สายรายงานเนี่ยก็คือว่าไม่เอี่ยมเหมือนกันไม่มีทิฏฐิไม่มีผลไม่มีทิฏฐิเช่นเดียวกันมันอย่างที่ผมบอกไม่มีทิฏฐิจริงๆสายรายงานแต่หะดีษเนี่ยถูกฮุกมเป็นหะดีษชาติเหมือนที่ว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าน่าสงสัยไม่ใช่ฮะดิษชาร์ตก็ฮะดิษแหวกแนวแหวกแนวน่าแหวกแนวน่าสงสัยอย่างนี้ครับผมคือมันเป็นที่น่าสงสัยเพราะว่าเป็นที่วะฮัมที่มาลิกนั้นน่าสงสัยว่าแกผิดพลาดคือเดียวเดียวเลยครับไม่มีใครมาค้ำจุนอะไรเลยนะครับจริงๆแล้วอุลามะส่วนใหญ่ก็หุกกลมอย่างนั้นหมายถึงว่าตรงเนี้ยนะเราต้องมาทำความเข้าใจระหว่างฮะดิษชาร์ตก่อนฮะดิษชาร์ตชาร์ตกับมุงกัดเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวนะครับอิหม่ามครับฮะดิษหมายถึงว่าฮะดิษที่มุงกัดเป็นฮะดิษดออีฟหนักแล้วหะดีษชาร์ตเนี่ยเป็นหะดีษซอฮีห์แต่นำมาอ่านไม่ได้นะครับครับนะครับคือหะดีษมุนกัรเนี่ยเป็นหะดีษที่มะรอวาฮุดออีฟยูคอลิฟูลิมะรอวาฮุซิกะตุครับคือสายรายงานจากคนรายงานที่ดออีฟไปรายงานขัดกับคนที่ซิกะไปรายงานขัดกับคนที่เขาซอฮีห์กันครับนะครับก็คือสารายงานที่ว่าไปเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องจำนวนรอกาตของท่านนบีน่ะครับนะครับไอ้นั่นก็คือเป็นมุงกัดเพราะว่าสายรายงานทางด้านดออีฟมันไปขัดกับของที่ซอฮีห์ครับนะครับคำไปมาของดออีฟเป็นหะดีษมุงกัดเป็นหะดีษที่ถูกปฏิเสธไปแต่สำหรับหะดีษชาดเนี่ยก็คือหะดีษที่ว่ามาเราว่าฮูซิกตูยูคอลิฟูมาเราว่าฮูซิกตูยูคอลิฟูลิมาเราว่าฮูเอาซากุมินหูคือคนรายงานที่เชื่อถือได้นี่แหละเป็นคนรายงานซอฮีห์เชื่อถือได้นี่แหละแต่ไปรายงานขัดกับคนอื่นๆที่เขาซอฮีห์กว่าไปขัดกับหลายๆคนที่เขาซอฮีห์กันอยู่คนที่เขาซอฮีห์กว่าคือเราไปขัดเขาอ่านะรายงานนี้ซอฮีห์เช่นเดียวกันแต่มันไปขัดกับอีกหลายสายรายงานนู่นที่ซอฮีห์เหมือนกันหรือว่าซอฮีห์มากกว่านั้นครับนะครับปรากฏว่ารายงานของอิหม่ามมาลิกมันอยู่ในสถานะนี้แหละสถานะชาร์ตก็เรียกว่าสายรายงานที่แหวกแนวอุลามะจึงฮุกกลมว่าเป็นความผิดพลาดจากมาลิกอิหม่ามมาลิกผิดพลาดแล้วตรงนี้นี่วันลงอาลัมว่ามันจะอยู่อย่างไรนะครับคือดังนั้นถ้าหากว่าท่านใดจะพูดว่าเราละหมาด8บวก3เป็น11ตามนบีครับก็ต้องมาฟังกันตรงนี้ด้วยนะครับครับว่ามันเป็นยังไงนะครับใครจะตามนบีจริงๆจะตามไม่ตามยังไงลองมาว่ากันตรงนี้นะครับสรุปว่าการตามนบีอยู่ยังไงทีเนี้ยต้อง20ดิครับทำไมเพราะอุมมะฮ์ทํา20อุมมะฮ์ทํา20สรุปว่าการที่เราจะต้องตามนบีก็คือเราต้องตาม20ตามอุมมะฮ์เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใช้ให้เราน่ะตามอุมมะฮ์เช่นเดียวกันเพราะอุมมะฮ์เป็น1ใน4คอลิฟะห์ครับท่านอิหม่ามนะอะลัยกุมบิสุนนะตีวะสุนนะติคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดียินหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าจำเป็นเหนือพวกท่านที่จะต้องปฏิบัติตามสุนนะของฉันแล้วก็สุนนะของคุลาฟาอิรอชิดีนไว้ของบรรดาคอลิฟะทั้ง4ผู้ทรงธรรมผู้ยงอัลมะฮดียินผู้ทรงอยู่บนทางนำดังนั้นอุมัรคนหนึ่งก็อยู่ในคอลิฟะทั้ง4ท่านอิหม่ามครับแล้วอุมัรตามสายรายงานที่เราว่ากันไปแล้วเมื่อกี้ที่ชัดเจนที่ซะฮีห์ก็คือว่าอุมัรเนี่ยได้สั่งใช้ให้ทุกคนเนี่ยทําในสมัยของแกแล้วก็สมัยหลังจากนั้นสมัยสลับทํา20รอกอะฮ์บวกวิตรเป็น3รอกอะฮ์เป็น23รอกอะฮ์ดังนั้นการที่เราจะตาม
อุมัรก็เราต้องทํา20รากาตไม่ใช่11ไอ้11เนี่ยเขาฮุกกลมว่ามันผิดพลาดอ่ะหะดีษนั้นน่ะครับนะครับของมาลิกนะของมาลิกก็คือเขาฮุกกลมไปแล้วว่ามันผิดพลาดที่11น่ะที่ความถูกต้องก็คือที่20ดังนั้นซุนนะห์นบีก็คือ20ครับจบจบซุนนะห์นบีก็คือ20ไม่ใช่11แต่อย่างใดไอ้ถ้าจะถ้าครับผมคือคนที่อ้าง8อ้าง11เนี่ยน่ะครับก็พาต้นมาลิกเลยใช่มั้ยครับพาต้นมาลิกเนี่ยพาต้นนี้แหละ1พาต้นไอชะเมื่อวานเนี่ยที่ผมคุยไปแล้วเมื่อวาน2พาต้นมาลิกพา2ต้นเนี้ยพา2ต้นนี้แหละครับแล้วคนที่พาน่ะเขารู้รายละเอียดหรือเปล่าว่าของมาลิกเป็นยังไงสถานะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็พยายามชี้แจงแล้วผมชี้แจงทุกปีด้วยเรื่องนี้น่ะพอถึงเดือนรอมฎอนผมก็โพสต์ถึงเดือนรอมฎอนผมโพสต์ถึงเรื่องนี้และตอนนี้ผมกำลังทำหนังสืออยู่เป็นภาษาไทยขายตามท้องตลาดเลยเอาจะมารู้ไปครั้งนึงถามนิดนึงที่มัสยิดฮารอมเนี่ยคนละหมาดกันเท่าไหร่20ที่มะดีนะห์ล่ะมะดีนะห์ก็20ปัจจุบันนี้20สมัยของสมัยก่อนนะสมัยก่อนในมะดีนะห์ละหมาด36ในมักกะฮ์น่ะ20ในสมัยก่อนหมายถึงสมัยซะลัฟสมัยซาบะห์หรือตะบีอีนนะอิหม่ามนาฟิอะห์ได้รายงานอิหม่ามมาลิกได้รายงานจากอิหม่ามนาฟิอะห์อิหม่ามนาฟิอะห์ได้กล่าวว่าอิหม่ามนาฟิอะห์ก็คือเป็นตะบีอีนแล้วก็เป็นอิหม่ามใหญ่เป็นลูกศิษย์ของอิบนุอุมัรเป็นลูกศิษย์ของซาบะห์ใหญ่แกบอกว่าอิหม่ามนาฟิอะห์ก็บอกว่าฉันเนี่ยได้ทันผู้คนมั้ยเนาะได้ทันซาบะห์พวกเขาละหมาดกันที่มะดีนะห์36รอกาตซาบะห์ที่อยู่ในมะดีนะห์ในช่วงเวลานั้นในช่วงเวลามาลิกในช่วงเวลาของนาฟิอะห์นั่นน่ะเขาละหมาดกัน36รอกาตแล้วก็ในมักกะฮ์เขาละหมาดกัน20รอกาตอิหม่ามมาลิกจึงวินิจฉัยว่าดังนั้นมัสฮับของเราต้อง36รอกาตสำหรับคนที่อยู่ในมะดีนะห์เท่านั้นไม่ใช่อยู่นอกมะดีนะห์สำหรับคนที่อยู่ในมะดีนะห์สถานที่ที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาฟาตเนี่ยจะต้องไม่น้อยหน้าชาวมักกะห์จะต้องไม่น้อยหน้าชาวอันฮารอมชาวมักกะห์เขาละหมาด20แต่พอถึงช่วงพอ4รอกาตปุ๊บช่วงตะเวะช่วงพักเขาทำการตะวาฟ7รอบแล้วก็ละหมาดตะยะตุตะวาฟเนี่ยแล้วละหมาดตะวาฟกุดุมเนี่ยละหมาดตะวาฟ2รอกาตตะวาฟ7รอบแล้วก็ละหมาด2รอกาตหลังจากนั้นมาละหมาดตะเราะห์4รอกาตพอ4แล้วก็พักดุอาเสร็จแล้วก็ไปตะวาฟอีกแล้วก็ละหมาดตะวาฟ2รอกาตอีกในทุกๆการพัก4รอกาตพวกเขาจะชาวมักกะฮ์ในช่วงนั้นพวกเขาจะทำการตะวาฟดังนั้นมะดีนะห์ก็เลยบอกว่าไม่ให้น้อยหน้าหน่อยครับไม่ให้น้อยหน้าเราจะเอาแทนการตะวาฟของพวกเขาใช่มั้ยแทนการตะวาฟของพวกเขา1ครั้งแล้วก็การละหมาดตะวาฟของพวกเขาน่ะแทนตรงนั้นเราจะเพิ่ม4ในทุกๆตะเราะห์ในทุกๆการช่วงการพักเราจะเพิ่ม4แล้วก็ในช่วงพักที่5เราจะไม่เพิ่ม4 16เพิ่มมา16ก็เลยเป็น36เนี่ยนี่คือที่มาครับนี่คือที่มาดังนั้นตรงเนี้ยมันมีเกร็ดเล็กๆน้อยนิดนึงท่านอิหม่ามครับสิ่งที่นาฟิอะห์ได้รายงานตรงเนี้ยว่าซอฮาบะห์และก็ตะบีอีนในยุคนั้นทำนะถามว่าเป็นบิดอะห์หรือไม่เป็นบิดอะห์เพราะว่านบีไม่เคยสั่งให้ทำอย่างนั้นและเป็นบิดอะห์ถ้าหากว่าใครจะกล่าวว่าทุกๆบิดอะห์เนี่ยหลงเนี่ยแสดงว่าซาบัตเนี่ยหลงกันหมดเลยตรงเนี้ยแสดงว่าเนี่ยถ้าตามอะลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์คือบิดอะห์ตรงนี้คือบิดอะห์ฮะซะนะห์ท่านอิหม่ามบิดอะห์ที่ดีเหมือนแต่ที่อิอุมัรอิบนุกอตอบเรียกว่าเนี่ยมาติลบิดอะห์ตุฮาดีฮีวันก่อนที่กล่าวมานะครับดังนั้นประเด็นที่1ที่เราจะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยตรงนี้การกระทำของซาบะห์ที่รายงานโดยนาฟิอะห์ว่าชาวมักกะฮ์ได้ตะวาฟชาวมะดีนะห์ได้เพิ่มเป็น36รอกาตตรงนี้เป็นการกระทำเป็นบิดอะห์ที่ดีทั้งหมดเพราะว่าแข่งขันกันทำความดีสรุปแล้วมักกะฮ์20ครับมะดีนะห์ทุกวันนี้20ตอนนี้ก็มียังอยู่20และไอ้พวก8นี่มาจากไหนไม่รู้มาจากไหน ผมก็ไม่รู้กันเค้าเอามาจากไหนท่านอิหม่ามถ้าที่ผมวิเคราะห์ไปแล้วหะดีษที่เขาอ้างอิงมาผมตอบโต้ไปหมดแล้วว่ามันไม่ได้มันไม่ใช่แล้วท่านอิหม่ามแล้วทีนี้เราบางคนก็บอกว่าเอ้าแล้วที่บ้านเราที่เขาทำศอลาวาตนั่นล่ะพอพักสี่รอกาตศอลาวาตดูอาศอลาวาตพักสองรอกาตศอลาวาตสั้นพอสี่รอกาตศอลาวาตยาวหน่อยแล้วก็ดูอาไอศอลาวาตนี่แหละมาจากไหนท่านอิหม่ามเนี่ยผมจะเอามาว่าเขาก็อิสติมบาตเขาวินิจฉัยมาจากเรื่องราวของนาฟิอะห์เมื่อกี้นี่แหละชาวมักกะฮ์เขามีกาบะฮ์ให้ตะวาฟใช่ชาวมะดีนะห์ไม่น้อยหน้าเพิ่ม36เพิ่มเป็น36แล้วอิหม่ามมาลิกก็บอกว่าเนี่ยเฉพาะคนมะดีนะห์และคนอื่นมะดีนะห์ก็20ปกติคนอื่นจากมะดีนะห์ก็ไม่อยากให้น้อยหน้ามักกะฮ์ไม่อยากให้น้อยหน้ามะดีนะห์ครับผมอุลามะห์ในสมัยเราก็เลยเพิ่มการศอลาวาตขึ้นมาในระหว่างนั้น1เพื่อจะให้ได้ผลบุญเพิ่มด้วยกับการศอลาวาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังไงมันศ็อลลาอะลัยยะศ็อลลัลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิ
อาชรอใครก็ตามที่ศอลาวาตให้แก่ฉันหนึ่งอัลลอฮ์จะศอลาวาตให้กับเขา10เนี่ยผลบุญการศอลาวาตและทีนี้อุลามะก็เลยเพิ่มศอลาวาตมาตรงนั้นหนึ่งก็คือว่าเพื่อจะไม่ให้น้อยหน้าพวกอื่นๆไม่น้อยหน้าคนที่มักกะมะดีนะห์สมัยนู้นเหมือนกันและก็2ท่านได้ทำให้คนที่ละหมาดตะเราะวีห์มีความคึกคืนพอมันเหนื่อยๆนั่นนะตอนอิหม่ามนะเปรี้ยวๆอ๋อได้ศอลาวาตรู้สึกว่ามันคึกคืนนะนะอิหม่ามนะกระจับกระเฉงขึ้นรู้สึกกระจับกระเฉงขึ้นก็มันเป็นการดีฟัสตะบิคุนคอยรอตอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าพวกสู่เจ้าทั้งหลายจงแข่งขันกันทำความดีและความดีที่เราทำกันนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เรานะเป็นสิ่งที่เรานะทำขึ้นมาใหม่แต่มันเป็นสิ่งที่ว่ามีผลบุญมีเป็นสิ่งที่ว่าการศอลาวาตนบีสั่งใช้ให้เราศอลาวาตอัลเลาะห์สั่งใช้ให้เราศอลาวาตอยู่แล้วทุกๆสิ่งเนี่ยที่เราทําไปเนี่ยทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีรากฐานมาจากศาสนาทั้งสิ้นหรือที่เขาเรียกกันว่าบิดอะห์ฮะซะนะห์นะครับครับตรงนี้สรุปว่าใครจะกล่าวอย่างไรก็แล้วแต่ซุนนะห์นบี20นะครับโอเคครับครับผมวันนี้มีประเด็นอื่นจากนี้มั้ยครับครับประเด็นตรงนี้มันมีเวลาหน่อยนะอิหม่ามนะมันมีเวลาอยู่มันมีนะเพื่อนFC แหละนะเขาอยากจะให้ผมนะชี้แจงเรื่องนะไลลาตุลกอดัรครับคืนไลลาตุลกอดัรมันคืนไหนกันแน่ตัยมาคืนไหนกันแน่บางคนบอกว่า21มี23 25 27 29แล้วหะดีษนบีที่บอกว่า27นั้นน่ะเป็นสายรายงานชัดเจนแข็งแรงหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ท่านซูกีมันมาคอมเมนต์ในไทม์ไลน์ของผมนะครับมาคอมเมนต์ว่าให้ผมช่วยชี้แจงเรื่องนะหะดีษที่บอกว่าไลลาตุลกอดมันเกิดขึ้นในค่ํา27นั้นน่ะมันมีสถานะอย่างไรผมก็จะบอกไปเลยว่ามันมีสถานะที่ใช้ได้นะครับเป็นหะดีษฮะซันซอฮีห์นะครับหะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามตะรมีซีในบทที่ว่าด้วยบาบูมาจาอาฟีไลลาตุลกอดัรครับบทที่ว่าด้วยไลลาตุลกอดัรโดยเฉพาะนะครับอิหม่ามนะอัตติรมีซีกล่าวว่าบีกอลฮะซะนะฮารูนอิบนุนะฮารูนอิบนุอิสฮากอัลฮัมดานีวะบีกอลฮัดดะซะนาอับดะตุบนุสุไลมานอันฮิชามอิบนุอุรวะตะอันอบีฮิอันอาอิชะตะรอดิยัลลอฮุตะอาลากอลัตหะดีษนี้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะห์ได้กล่าวว่าكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยูจาวิรคําว่ายูจาวิรตรงนี้หมายถึงว่านะก็คือว่าหมายถึงมะนะอัลอิติกาฟนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อิติกาฟใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนวะยะกูลูแล้วก็ท่านรอซูลได้กล่าวด้วยว่าตะฮัรรูไลลาตัลกอดรีฟิลอัชริลอะวาคิรีมินรอมฎอนนะครับครับพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหา10คืนสุดท้ายจงแสวงหาไลลาตุลกอดใน10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเนี่ยหะดีษนี้บอกอย่างงี้บอกว่าให้แสวงหา10คืนสุดท้ายนะครับแล้วทีนี้นะครับต่อมามันมีสายรายงานที่ว่าเยอะแยะนะครับที่บอกถึงคืนไลลาตุลกอดหลังจากนั้นเรามาดูหะดีษนี้น่ะบอกว่าแค่10คืนสุดท้ายแต่มันมีอีกหะดีษหนึ่งที่รายงานโดยอิหม่ามติรมีซีเช่นกันที่บอกว่า10เป็นคืน17นะครับเป็นคืนที่27วะบีกอลฮัดดะนาวาซิบวะวาซิลบนุอับดุลอาลาอัลกูฟีกอลฮัดดะนาอับูบักรบิบนุอัยยาชอันอาซิมอันซิรินกอลกุลตุลิอุบัยบินกะอับซิรินคนนี้ได้กล่าวว่าฉันนี่ได้กล่าวกับอุบัยบินกะอับว่าอันนาอามิลตาอับัลมุนซิรอันนาไลลาตุ27ที่ท่านได้อามานเนี่ยอันนะท่านอามานได้อย่างไรกันท่านได้อามานได้อย่างไรโอ้อบุลมุนซิดก็คืออุมัยยะห์บินกะอับเนี่ยท่านได้รู้มาอย่างไรท่านได้รู้มาอย่างไรกันที่ท่านอามานที่ท่านบอกว่าคืน27น่ะเป็นคืนไลลาตุลกอดท่านรู้มาท่านรู้ได้อย่างไรแล้วเนี่ยอุมัยยะห์บินกะอับซึ่งเป็นซอฮาบะห์เนี่ยได้กล่าวว่าบะลาใช่แล้วมันก็คือคืน27นี่แหละอัคบารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนาฮาไลลาตุนซอบีฮะตุฮาตัตอุชัมซุไลซะละฮาชุอาอุนว่ามันเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกข่าวให้กับเราว่าคืนไลลาตุลกอดเนี่ยจะเป็นคืนที่นะเป็นคืนที่ในเมื่อพอถึงช่วงเช้าของมาเช้านั้นช่วงเช้าของมาเนี่ยดวงอาทิตย์มันจะขึ้นมาโดยที่ว่าแสงรัศมีมันอ่อนไลซะลาชูอะหมายถึงว่าชูอะก็คือแสงจ้ามันไม่มีดวงอาทิตย์มันขึ้นมาอ่อนๆฟะอะดัดนาฮะฟะอะดัดนาวะฮะฟิซนาแล้วเราก็ได้
น่ะนับว่าวันที่เป็นอย่างนั้นก็คือค่ำคืน27คืน27มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเราก็ได้จดจำมาจนถึงทุกวันนี้แล้วเราก็กล่าวให้กับพวกท่านบอกให้กับพวกท่านได้รู้ว่าคืน27นั่นแหละคือคืนไลตุลกอดที่เราเคยเจอประจำนะครับแล้วก็วัลลอฮิวะลักอดอาลิมอิบนุมัสอูดอันนะฮาฟิรอมฎอนแล้วก็อิบนุมัสอูดก็ได้กล่าวเช่นเดียวกันว่านะเนี่ยวันนี้มันการแปลว่าวันลอฮีไปเลยเพราะซาบันตอนละว่าอัลลอฮ์อิบนุมัสอูดเนี่ยได้รู้เช่นเดียวกันว่ามันอยู่ในเดือนรอมฎอนว่าอันนะฮาเลตุสบะอ์วะชรีนและก็มันอยู่ในคืน27เช่นเดียวกันวะลากินกะริยาไอยุคบิรกุมฟะตัตตะกิลูแต่อิบนุมัสอูดนั้นน่ะไม่บอกพวกท่านนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าพวกท่านจะเกียจคร้านในการอามานวันอื่นไม่อามานและมารอวันที่27คืน27อย่างเดียวอีกนะแต่วันนี้ฉันจะบอกพวกท่านนะเนี่ยกอละอบูอิซาอิหม่ามอบูอิซาอิหม่ามตะรมีซิกะวะฮาซาหะดีษุนฮะซันุนซอฮีหุนหะดีษนี้เป็นหะดีษฮะซันซอฮีนะครับสรุปว่าหะดีษที่บ่งบอกถึงว่าค่ำคืน27นั้นเป็นหะดีษที่มาจากอุบัยยิบนุกะอับซึ่งเป็นซาฮาบะแล้วแกก็ได้อ้างอิงไปถึงการบอกเล่าของท่านนบีท่านนบีไม่ได้บอกเองว่าท่านนบีไม่ได้บอกเองว่าคืน27เป็นคืนไลลาตุลกอดแต่อุบัยยิบนุกะอับเนี่ยได้ทดลองเองท่านนบีแค่บอกว่าคืนไลลาตุลกอดนั่นน่ะพอมาเราจะสังเกตได้พอมารุ่งเช้าจะมีดวงอาทิตย์จะส่องแสงไม่เยอะแล้วทีนี้อุบัยยิบนุกะอับคนนี้ก็คือสังเกตมาทุกวันทุกคืนทุกวันทุกคืนว่าคืนที่นบีว่าตกลงมันไปตรงกับคืน27แล้วก็อิบนุมัสอูดก็แกก็ได้สาบานด้วยว่าอิบนุมัสอูดก็รู้ด้วยเช่นกันว่ามันคืน27ด้วยแสดงว่าแล้วก็หะดีษนี้เป็นหะดีษฮะซันซอฮีแสดงว่าคืน27ที่ว่านี้เป็นหะดีษที่มารับรองซึ่งเป็นหะดีษที่เป็นหะดีษฮะซันและก็ซอฮีนะครับแต่ตรงเนี้ยมีอุลามะวินิจฉัยกันเยอะแยะบางคนเนี่ยบอกว่า21บางคนบอกว่า23บางคนบอกว่า25บางคนบอกว่า27บางคนบอกว่า29บางคนคืนสุดท้ายแต่มันมีสายรายงานที่บอกว่าให้เป็นคืนขี้นะครับนะให้เป็นคืนขี้แล้วมาดูเนี่ยหะดีษเนี่ยอีกหะดีษหนึ่งนะครับอบูบักรได้กล่าวว่ามาอานามบิมุลตะมิซีฮาบิลิชัยอินซะมิอะตุมิรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิลลาฟีอัชริลอะวาคิรอบูบักรได้กล่าวว่าฉันเนี่ยจะไม่เป็นผู้ที่จะแสวงหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่นะที่ฉันได้ยินมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีความพยายามอย่างมากหรอกเว้นแต่สิ่งที่ฉันพยายามอย่างมากก็คือฟิลอัชริลอะวาคิรใน10วันสุดท้ายซามีฟะอินนีซามีตูฉันได้ยินท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินตะมีซูฮาฟีติสอินยะบะกัยนนะเอาซะบะอินเอาสบายยาบกเอนเอาขมซียาบกเอนเอาซาลาสินเอาอาคิริไลละตินท่านรอซูลสลัมตะกล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงแสวงหาคืนไลละตุนกอดในเก้าคืนสุดท้ายหรือ7คืนสุดท้ายหรือ5คืนสุดท้ายหรือ3คืนสุดท้ายหรือคืนสุดท้ายตรงเนี้ยหะดีษเนี้ยบอกว่าเป็นหะดีษที่ฮะซันหะดีษฮาซาหะดีษุนฮะซันุนซอยุนหะดีษที่ฮะซันซอยุนเช่นเดียวกันครับแสดงว่าเป็นคำสั่งจากท่านรอซูลคืน27ก็คำคืน27ก็ท่านรอซูลให้หาคืน23ก็ท่านรอซูลให้หาคืน25ก็ท่านรอซูลให้หาคืน27ก็ท่านรอซูลให้หาคืน29ก็ท่านรอซูลให้หานั่นแหละใน10คืนสุดท้ายน่ะให้เป็นคืนขี้เหอะหาได้ทั้งนั้นนั่นแหละครับนะและทีนี้ไม่ต้องไปเถียงกันว่าคืน27โดยเฉพาะหรือคืน21โดยเฉพาะในทัศนะของอิหม่ามชาฟีอิหม่ามชาฟีบอกว่าวะอักวัลรีวายาตอินดีฟิฮาไลลาตุอิฮดาวะอัชรีนในทัศนะที่รายสายรายงานที่แข็งแรงที่สุดตามทัศนะของฉันอิหม่ามชาฟีว่ามันคือคืน21หมายถึงว่ารีวายาตที่บอกว่าคืน21แข็งแรงแต่เพื่อนแค่นั้นแต่แกก็ไม่ได้ฟันธงว่าเฉพาะคืน21ครับอิหม่ามมันมีรายงานจากอิหม่ามอบูฮานีฟาบอกว่าอิหม่ามอบูฮานีฟาเนี่ยพบเกือบทุกคืนปีนี้พบคืนที่21ปีหน้าพบคืนที่23ปีหน้าพบคืนที่27ปีหน้าพบคืนที่29อยู่อย่างนั้นมีรายงานจากลูกศิษย์ของอิหม่ามอบูฮานีฟามันมีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยผมสรุปมานะครับแสดงว่าคืนไลลาตุลกอดเนี่ยมันอยู่ได้ทุกๆคืนนั่นแหละในเดือนรอมฎอนแต่ใน10คืนสุดท้ายมันจะมาพิเศษมันน่าจะมาใน10คืนสุดท้ายครับแล้วก็มันอาจจะเป็นคืนไหนก็ได้แล้วแต่นะครับไม่จำกัดว่าจะต้องคืนนั้นคืนนี้คืนนั้นคืนนี้แต่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยให้เราแสวงหามันใน10คืนสุดท้ายมีพี่น้องฝากให้
ท่านอาจารย์ช่วยคุยสักเรื่องสองเรื่องครับผมก็คือเรื่องที่หนึ่งก็คือเวลาเจอเลลาตุนก๊อตแล้วต้องทำยังไงพี่น้องฝากถามมาด้วยอ๋อครับผมเดี๋ยวนิดหนึ่งหนึ่งคือเวลาเจอแล้วต้องทำยังไงครับสองเวลาเขาบอกว่าเจอเลลาตุนก๊อตเจอเลลาตุนก๊อตเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงครับผมนี่นี่สองเดี๋ยวอีกข้อหนึ่งครับผมผมพูดทีเดียวอาจารย์แล่ไปเลยครับสามเครื่องหมายคืออะไรแล้วตัวเครื่องหมายของอะไรก็ครับสามสามอย่างนะเอาเป็นว่าอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือมันลักษณะการเจอเลยแล้วต้นก้อนเนี่ยเป็นยังไงก็ตามที่ฮะดิษที่อุบัยบุกบอกว่าอาลามัตของมันนะอาลามัตเครื่องหมายของมันก็หนึ่งก็คือว่าดวงอาทิตย์พอมาขึ้นมาดวงอาทิตย์ขึ้นมาในตอนเช้าอีกวันนึงน่ะมันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ส่องแสงไม่จ้าเป็นดวงเห็นเลยเนี่ยเป็นแสงนวลไม่จ้าเหมือนกับวันอื่นๆนี่คืออาลามัตนี่อยู่ในฮะดิษชัดเจนแล้วก็มันมีจากการตัจริบะของอุลามะหลายๆท่านที่เขาเคยพบเห็นคือเราต้องเข้าใจว่าอุลามะสมัยก่อนเนี่ยเขาเห็นเป็นนิสัยแล้วเขาได้คืนเลลาตุนก๊อตทุกปีทุกกี่เป็นนิสัยไม่ที่พี่น้องถามพี่น้องถามว่าการเจอเลลาตุนก๊อตเนี่ยเป็นยังไงอ๋อพอเห็นเลลาตุนก๊อตอะไรทำไมรู้ว่านี่คือเลลาตุนก๊อตใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือว่ามันมีการตัจริบะมาว่าการในเนี่ยผมมันมีอยู่ว่ามันบางคนเนี่ยนะคนที่ว่าเขาเจอเนี่ยเขาบอกเล่ามาว่าต้นไม้ทั้งหมดจะสูญูดเนี่ยมันมีในตำรับตำราด้วยในตำราเนี่ยในตำราติรเมซีเนี่ยในฮาชิยะของมันเนี่ยก็มีนะก็มีนะครับชัยคุณฮินมามุดอัสันอัดเดลบันดีก็ได้พูดถึงอัลามัตของมันว่านะอัลามัตของมันหนึ่งในนั้นก็คือว่าบางคนได้เห็นนะคนที่เขาพบเจอได้เห็นว่าต้นไม้เนี่ยจะราบคาบไปหมดสูญูดไปหมดในคืนนั้นสูญูดโดยที่ว่ามันไม่ได้หักไม่ได้โค่นไม่ได้อะไรทั้งสิ้นพอมาเช้าขึ้นมามันก็อยู่เหมือนเดิมมันก็ขึ้นมาทงอยู่เหมือนเดิมแต่เมื่อคืนเนี่ยมันสูญูดสูญูดก้มเลยแล้วก็ประการที่สองเป็นคืนที่เงียบไม่มีลมไอเนี่ยคืออัลามัตเนี่ยเหมือนกันเป็นคืนที่เงียบกริบแล้วก็ไม่มีลมวอกแวกเลยนะครับนั่นคืออัลามัตของมันก็อยู่ประมาณนั้นแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่ในค่ำคืนรอมฎอนแล้วเราก็อยู่ๆก็ไปเห็นต้นไม้เรียบเนี่ยแสดงว่าเนี่ยคือเราเจอกับเลลาตุนก้อนแล้วครับประมาณนั้นครับผมถ้าว่าการบอกเล่าของอุลามะนะครับแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยต้องทำยังไงบางอัลามัตเนี่ยบอกว่าบางอัลามัตเนี่ยบอกว่าอัลามัตของมันเนี่ยน้ำทะเลหวานก็มีโอ้น้ำทะเลหวานครับน้ำทะเลหวานน้ำบ่อเค็มน้ำบ่อที่จืดเนี่ยกลายเป็นน้ำบ่อที่เค็มคือดังนั้นคำว่าได้เจอเลลาตุนก๊อตเนี่ยมันก็มีปรากฏการณ์หลากหลายรูปแบบผิดธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นเชิงการผิดธรรมชาติปรากฏการณ์ที่มันดูจะผิดธรรมชาติหลากหลายรูปแบบนะอะไรที่มันแบบแปลกๆไอ้เนี่ยแสดงว่าน่าจะเป็นเลลาตุนก๊อตแล้วเลลาตุนก๊อตแล้วเราจะต้องทำยังไงแล้วพอเจอปุ๊บเนี่ยที่ต้องพูดเพราะว่าเผื่อพี่น้องเจอแล้วพี่น้องบางคนเนี่ยพอเจอกลัววิ่งไอ้เนี่ยคนคิดว่าผีบางคนคิดว่าผีหลอกมันก็มีอะไรว่าต้นไม้สู้หยุดเต็มไปหมดเลยป่ายางเนี่ยสู้หยุดตั้งป่ายางอย่างนี้ล้มรอบบนเลยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยวิ่งหนีไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องที่จริงนั่นแหละอัลลอฮ์ให้เลลาตุนก๊อตมาแล้วเราจะต้องทำอย่างไรทำยังไงเลลาตุนก๊อตเนี่ยเคยรุมมินอัลฟิชะเป็นคืนที่กูดีกว่า 1,000 เดือน 1,000 เดือนอุลามะได้วินิจฉัยว่าประมาณ84ปีเท่าหมายถึงว่าเราทำอิบาดัตในคืนนั้นดีกว่าเราทำอิบาดัตตลอด18ปี18ปีนี้ก็คืออิหม่ามไม่ใช่ว่าอายุเรา18ปีนะ18ปีก็คือว่าเราทำอิบาดัตตอนกลางวันถือศีลอดตอนกลางคืนละหมาดจนรุ่งสางตอนกลางวันถือศีลอดตอนกลางคืนละหมาดจนรุ่งครางทำอย่างนั้นทุกๆวันไม่เว้นวันจนกระทั่ง84ปีการที่เราทำอิบาดัตในคืนเลลาตุนก๊อตแค่คืนเดียวนะมีผลบุญได้มากกว่านั้นอีกท่านอิหม่ามไม่คำว่าทำอิบาดัตในค่ำคืนเลลาตุนก๊อตเดี๋ยวครับผมจะได้ผลบุญแบบนั้นอ่ะหมายถึงเราต้องทำทั้งคืนไหมไม่ต้องทำทั้งคืนคือทุกๆอามานจะทวีคูณอย่างนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเกิดเราทำความดีอะไรสักอย่างครับมันจะทวีคูณแล้วมันตรงกับคืนเลลาตุนก๊อตครับทวีคูณมันจะทวีคูณไม่ใช่ว่าเราต้องทำทั้งคืนไม่ใช่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่คือถ้าทำทั้งคืนก็ดีอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถ้าทำ
ความดีอะไรสักอย่างก็ได้ผลบุญได้ผลบุญ 1,000 เดือนเท่ากับ 1,000 เดือนหรือเท่ากับ84ปีไม่ว่าเราจะอ่านอัลกุรอานดังนั้นสิ่งที่เราจะควรทำก็คือในเมื่อเราเห็นไลลาตุลกอดเรารู้ทราบแล้วว่าเออนี่น่าจะเป็นไลลาตุลกอดเราก็ทำรีบทำน้ำละหมาดรีบทำน้ำละหมาดไปละหมาดตายุดขอดุอาจากอัลลอฮ์ตาลาเป็นค่ำคืนที่อัลลอฮ์ตาลาจะมุสตาจับดุอาขออะไรก็แล้วแต่นะพยายามขอในสิ่งที่ดีๆให้อัลลอฮ์ตาลาประทานให้อินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะประทานให้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ประทานให้ในวันนี้อัลลอฮ์จะล่าช้าไปนิดหนึ่งด้วยกับฮิกมะห์ของพระองค์จะประทานให้ในภายหลังหรือไม่อัลลอฮ์จะไม่ให้เราในดุนยาแต่จะให้เราในอาคิเราะห์เลยคือสรุปแล้วถ้าเกิดเราเจอเลยนะต้นก๊อดเนี่ยก็คือหนึ่งต้องรีบอ่านน้ำละหมาดรีบอ่านน้ำละหมาดไปทำอามานไปอ่านกุรอานไปซีเกตไปดูอาไปละหมาดแล้วก็ดูอานะครับคือหมายถึงว่าอ่านน้ำละหมาดปุ๊บก็ไปทำอิบาดัตเลยรีบทำอิบาดัตเลยจะละหมาดหรืออ่านกุรอานแล้วแต่ครับผมอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ดูอาแล้วก็ขอดูอาแล้วก็ขอดูอาขอดูอานี่ต้องขอยังไงบ้างพี่น้องคือขอดูอาเนี่ยนะอาดาบเราพูดถึงอาดาบของดูอาครับอาดาบของดูอาเนี่ยนะครับผมนะต้องยกมือ1ก็ต้องยกมือ2หันหน้าไปทางกิบลัตแล้วก็ต้องมีน้ำละหมาดแล้วก็ต้องสำรวมตนขอแล้วก็ต้องสรรเสริญอัลลอฮ์ต้องด้วยเริ่มด้วยกับการสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็ศอลาวาตนบีไปก่อนหลังจากนั้นเราจะขอเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการแล้วอัฟดอลให้ขอเป็นภาษาอาหรับถ้าหากว่าเราจำตัวอาต้นไหนที่เป็นภาษาอาหรับที่เราจำก็เอามาพูดเอามาขอให้หมดหมดภาษาอาหรับแล้วไม่จำแล้วจำอยู่แค่สองสามต้นที่เป็นภาษาอาหรับหมดภาษาอาหรับแล้วดูอาภาษาไทยไปเลยได้ไหมได้หมดอัลลอฮ์ได้ยินอัลลอฮ์ได้รู้หมดสรุปภาษาไหนก็แล้วแต่สรุปแล้วนี่คือเวลาเจอเลยต้นก๊อดพี่น้องเอ้ยนี่วันที่เท่าไหร่วันนี้บทได้วันที่เท่าไหร่แล้ว20เท่าไหร่แล้วกันแล้วมั้ง23ครับผมคือพรุ่งนี้ค่ำคืนที่24ใช่ไหมครับผม23 24นี่คืนนี้ก็คืน24นะคืน24ครับผมดังนั้นพี่น้องก็มีโอกาสลุ้นไลลาตุลกอดกันอีกนะไม่ว่าจะเป็น25 27ครับ29หรือว่าคืนสุดท้ายอะไรแต่ดังนั้นคืนขี้ดังนั้นถ้าเจอแล้วเนี่ยก็เหมือนที่บอกเลยครับนะอันนั้นละหมาดถ้าใครเจอเนี่ยโทรมาหาผมด้วยก็ได้นะมาบอกใครมีเธอใครเจอไดรอนก๊อดเนี่ยมาส่งข่าวกันบ้างนะครับใครดีเจอปุ๊บโทรเลยโทรเลยทักมาทางเฟซก็ได้นะครับเพื่อผมได้ทำอาวันด้วยบ้างดังนั้นคือเจอปุ๊บเนี่ยไปอ่านละหมาดแล้วก็เป็นว่าละหมาดก่อนนะละหมาดตายุทธว่าละหมาดซุนัตแล้วก็ทำอิบาดะห์แล้วก็ขอดุอาครับผมเนี่ยมีพี่น้องถามมาอีกนะครับท่านอิหม่ามว่าแล้วถ้าคนทำชั่วน่ะความชั่วจะเทียบเท่ากับ 1,000 เดือนหรือไม่ครับอ้าวตรงนี้ผมไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนไม่มีระบุผมก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าเพราะว่าไขรุมมินอัลฟิจาตรงนี้ก็มันดีกว่า 1,000 เดือนหมายถึงว่าความดีมันจะทวีคูณส่วนเรื่องความชั่วเนี่ยมันจะทวีคูณหรือไม่เนี่ยผมก็ค่อยตอบแล้วกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยตอบในภายหลังอินชาอัลเลาะห์ครับเพราะของที่เราไม่รู้เราก็ไม่กล้าตอบนี่คือเมื่อกี้ที่ถามไปก็คือเครื่องหมายเป็นยังไงครับนะเลยละตุนก็เป็นยังไงเจอแล้วต้องทำยังไงครับผมเหลืออีก2นาทีนะฝ่ายเทคนิคส่งสัญญาณมาเหลืออีก2นาทีครับผมครับพี่น้องครับก็เอาเป็นว่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้อาจารย์คอซาลีหลังเกตใช่ไหมท่านนะอาจารย์คอซาลีหลังเกตแล้วก็อาจารย์อาศิษงามหน้านะครับจะมานั่งจัดรายการพูดคุยแบ่งปันความรู้พี่น้องตรงนี้นะครับแล้วก็ฝากพี่น้องช่วยติดตามด้วยนะครับครับผมวันนี้ช่วยกันแชร์ครับนะวันนี้เราก็เนี่ยพี่น้องถามมาพอดีตอบสักนิดถือศีลอดแปลงฟันได้ไหมครับการถือศีลอดเนี่ยแปลงฟันได้ครับได้ครับแต่การแปลงฟันด้วยกับแปลงสีฟันเนี่ยเราต้องระวังอย่าให้ยาสีฟันลงคอแค่นั้นเองหนึ่งก็คือว่าเราแปลงได้ก่อนสว่านก็คือว่าก่อนเที่ยงเนี่ยเราแปลงได้แต่หลังเที่ยงไปนั้นน่ะทัศนะหนึ่งในมัซฮับชาฟิอีบอกว่ามักรูห์และหลังอาซัดลงไปเนี่ยคือหลังเที่ยงตะวันคล้อยลงไปเนี่ยนะไม่ใช่หลังวันคล้อยลงไปถ้าเรายังแปลงฟันอยู่อีกเนี่ยมันมักรูห์และแต่คำว่ามักรูห์หมายถึงว่าไม่ได้บาปนะครับแล้วถ้าหากว่าเราสมมติว่าเราแปลงฟันอยู่แล้วก็มันมีอะไรลงคอไปก็เสียบวชนั่นแหละเราต้องระวังตรงนั้นครับอย่าให้ยาสีฟันลงคออย่าไปล่วงคอแปลงก็แปลงเฉยๆไม่ต้องไปแปลงดิ้นเยอะๆนะครับแสดงว่าแปลงได้
แปลงได้ครับผมนะครับคำถามจากคุณดอกไม้ในสายลมนะครับครับโอเคครับ FC ครูโกซาลีพรุ่งนี้ FC ใช่ๆ FC ครูโกซาลีต้องรอพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรายการของเรานะครับก็ทางเฟซไลฟ์เพจอันฟรุกสตูนนะครับก็มีทุกวันเลยนะครับไม่เว้นวันอาทิตย์นะครับก็ฝากให้ช่วยติดตามกันด้วยวันนี้ก็ขอให้พี่น้องได้ละสินอดกันอย่างมีความสุขนะครับวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์